กราบสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคนที่ดูอยู่ไลฟ์สดตอนนี้นะผ่านทาง Twitch แล้วก็สวัสดีย้อนหลังที่ YouTube วิดีโอด้วยนะครับวันนี้นะผมกับคุณวอนเราจะมาจัดเทียร์ลิสต์กันซึ่งวันนี้เทียร์ลิสต์ที่เรามาจัดจะเป็นเรื่องของกัดเจ็ตของโอเปอเรเตอร์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นกัดเจ็ตหลักกัดเจ็ตรองนะวอนครับขอสวัสดีคุณวอนก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอากาศร้อนไหมครับอากาศตอนนี้ร้อนดิกรุงเทพอ่ะอยากให้ฝนตกบ้างอะไรบ้างบอกกติกาของพวกเรากันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรกันดีกว่าเนาะโอเคนะก็คนดูจะได้เข้าใจว่าเทียร์ลิสต์รอบนี้มันเกี่ยวข้องอะไรทำไมมันต่างจากคราวที่แล้วที่เรื่องของโอเปอเรเตอร์รอบนี้เราจะมาจัดเป็นเรื่องของเกจเจ็ตหลักเกจเจ็ตรองตัวอย่างเช่นอะไรเดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมแอชเกจเจ็ตหลักคืออะไรฮะบริดจิ้งทอร์ชถูกปะไม่ใช่บริดจิ้งทอร์ชอุ้ยนั่นมันโมเลกบริดจิ้งราวนะครับผมครับผมนะซึ่งมันยิงได้กี่ครั้งยิงได้ทั้งหมด2ครั้งใช่ไหมแล้วมีเกจเจ็ตรองเป็นอะไรบ้างซึ่งตัวของแอชเองก็จะมีเกจเจ็ตรองเป็นทางด้านเคลมอร์กับทางด้านบริดชาร์จอย่างนี้เป็นต้นอ่ะแล้วจะมาจัดว่าแอชเนี่ยอยู่ในเทียร์อะไรอย่างนี้นะครับผมง่ายๆหรือฟอเรสนะครับผมเกจเจ็ตหลักคือรถระเบิดแกเจ็ตลองมีให้เลือกเป็นจะไม่ผิดจะเป็นทางด้านของแฟลชกับเคลมอร์นะครับผมก็จะมาบอกก็มาดูเสร็จแต่ละตัวก็คิดว่ามันเป็นอย่างไรอะไรยังไงกันบ้างแค่นั้นเองครับผมแค่นั้นเราจะไปเริ่มกันที่ฝั่งบุกกันก่อนเนาะคุณวอนเนาะก็ไล่ตั้งแต่เขาเรียกว่าตัวใหม่สุดไปยังตัวที่เก่าสุดนะผมจากซ้ายไปขวานะนี่ผมวงไปแล้วนั่นคือโอซ่ามาครับผมเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่แอสเกอร์นะผมพูดถึงกัดเจ็ตหลักแล้วก็รองของโอซ่านะครับผมก็กัดเจ็ตหลักเป็นทารอนเอ็นเนาะส่วนกัดเจ็ตรองคืออะไรนะคุณวอนเคลมอร์เคลมอร์กับสโมกครับผมใช่ผมให้อยู่ที่ด้วยเหตุผลที่ว่าโลทารอนเอ็นนะครับผมสามารถสร้างความกดดันให้กับฝั่งรับได้ค่อนข้างเยอะนะการที่แบบว่าไปตั้งหน้าจอหรือว่ารูที่เราต้องการที่จะกดดันอะแล้วก็ต้องการที่จะพีคสู้กันไฟเงี้ยเราเล่นหลังทารอนเอ็นค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะผมแต่ว่าที่ผมไม่ให้ไปเอสนี่เพราะว่ามันก็ยังมีจุดอ่อนบางอย่างนะผมเวลาเราไปตั้งตรงหน้าต่างหรือว่าตามประตูเงี้ยเข้า Impact มามันจะเปิดช่องว่างตรงนั้นค่อนข้างเยอะทำให้โอซ่าเองอ่ะมันจะค่อนข้างเสียเลือดนะผมแต่ว่าถ้าพูดถึงความกดดันเนี่ยถือว่าดีมากนะฮะแล้วคุณวอนอ่ะผมให้แค่ B นะของโอซ่าเหตุผลก็อย่างที่ คุณบวยว่าถูกทุกอย่างเลยแต่ผมให้ B พอเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ต้องใช้ความเข้าใจนะครับผมในเรื่องของการติดตั้งทารอนเอ็ดแอนิเมชันถ้าติดตั้งไม่ดีนะด้านข้างยิงโดนยิงฟรีตลอดนะครับผมหรือว่าตำแหน่งมุมวางอย่างเงี้ยถ้าวางไม่ดีแล้วคู่ต่อสู้เขารีเทคมาเป็นฝั่งรับใช้ทารอนเอ็ดสวนเราคืนอันนี้ก็สยองเหมือนกันครับถือว่าอยู่ที่ความเข้าใจของตัวผู้เล่นแต่ถ้าเกิดตัวผู้เล่นเนี่ยเขาเข้าใจเกมดีอยู่แล้วทารอนเอ็ดก็จะสามารถที่จะแบบผลักดันให้ทีมไปถึง A ถึง S ได้สบายแต่ผมยืนพื้นไว้ที่ B ครับผมคู่กับตัวที่ควรเลือกก็จะเป็นสโมกนะครับผมในขณะที่เคลมอร์เนี่ยก็แล้วแต่ละกันถ้าคุณเป็นสายโซโล่อาจจะต้องหยิบเคลมอร์มาแทนก็น่าจะไว้ใจได้เหมือนกันตามหน้างานก็ถือว่าครอบคลุมครับคุณวอนจบที่ B เนาะอ่ะไปตัวต่อไปกันเลยนะผมไวๆนั่นก็คือ Forest ตั้งแต่ผมพูดเลยนะตั้งแต่มี Operator Repeat มาเนี่ย Forest ผมให้เลยที่ S เพราะว่าถ้าคุณโดนเจอปุ๊บว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีมิวโอ้โห Forest เฉิดฉายแน่นอนไม่ว่าจะเคลียร์บัฟวายเคลียร์ Deployable Shield นะผมเคลียร์บาริเคดบล็อกบาริเคดคือเคลียร์ได้แทบทุกอย่างของฝั่งรับอะนึกภาพไหม Forest เอา S เลยเพราะว่ามี RCE ถึง4อันแถมกัดเจ็ตรองเนี่ยมีแฟลชในการที่แบบว่าจะกดดันฝั่งรับได้ค่อนข้างดีด้วยหรือว่าเคลมอร์เนาะในการที่จะกันฟงกันแฟงบ้านไปต้องบอกว่าต้อง S เท่านั้นสำหรับ Forest มีประโยชน์มากครับในการเคลียร์ของแล้วก็กดดันคู่ต่อสู้ครับคุณวอนนะใช่ครับผมของผม A ครับผมเพราะว่าเรื่องของเงื่อนไขในการใช้ RCE รถระเบิดเองกับแฟลชถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแต่ว่าของผมติดเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่เขาเล่นเป็นและเราเองยังใช้ได้ไม่ถนัดนะครับผมมันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ต้องใช้ความเข้าใจประมาณหนึ่งเหมือนกันรวมถึงเรื่องของระยะเวลาในการใช้ RCE จากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งมันมีเวลาแค่10วิครับก็ต้องใช้ความเข้าใจเสริมเข้าไปเพื่อให้เป็น S ถ้าเกิดเป็นแบบส่วนตัวนะแต่ตอนเนี้ยโดยรวมผมให้แค่ A เพราะตัดเกรดตอนนี้ครับครับผมสำหรับ Forest เนาะจบกันไปได้ตัวต่อไปนะครับผมนั่นก็คือ Zero ผมให้ B เพราะว่าตัวของกัดเจ็ตซีโร่เองค่อนข้างที่จะใช้ยากนะครับผมอากัสลันเชอร์
มี4อันก็จริงแต่ว่าฝั่งรับเองก็เคาน์เตอร์ได้ง่ายเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างดังสมมุติเรายิงไปติดในส่วนของเรนฟอร์สหรือว่าในที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือฝั่งรับเค้าก็แค่มายิงทิ้งนะผมมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อฝั่งรับไม่ได้อยู่ตรงนั้นเว้ยคือยิงไปปุ๊บแล้วได้ใช้อ่ะแต่ถ้าฝั่งรับอยู่ตรงนั้นปุ๊บนะโอ้โหโอกาสที่ได้ใช้มีค่อนข้างน้อยนะผมก็ให้ B ไปถ้าพูดถึงแกดเจ็ตลองก็ธรรมดานะก็ไม่ได้แบบว่ามี impact ต่อเกมอะไรนั้นมีเคมอลเนาะคุณบอลเนาะแล้วในส่วนของ hard bit chart นะผมแล้วแต่สถานการณ์ใช่ครับผมของผมก็ให้ B เหมือนกันครับผมเพราะว่าเหตุผลเดียวกับคุณบ๊วยนั่นแหละนะตามนั้นถ้าเกิดมีอะไรเสริมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือจะพูดแตกประเด็นเลยนะจะไม่พูดไปอยู่นี้ซ้ำละประเด็นก็คือว่าที่น่าสนใจก็คือว่าออร์กัสลอนเชอร์เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในมือของทีมที่ต้องการทั้งออร์กัสลอนเชอร์กับฮาร์ดบิชาร์ดด้วยนะครับผมก็มีทีมปาร์คมีแบงค์มีโพสไลน์อะไรเงี้ยนะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อะผมว่าซีโร่น่าเล่นมากนะก็อยู่ที่ B ก็ถือว่าใช้ได้ครับเป็นตัวหนึ่งที่ศักยภาพยอดเยี่ยมรอให้มันเก่งกว่านี้นะฮะก็ถือว่าประมาณนี้ครับครับตัวต่อไปเป็น S ฮะโอ้โห S นี่ผมลังเล A กับ B ฮะผมให้ที่ B แล้วกันสำหรับเซลมาของ S นะครับผมเพราะว่าเอาจริงเซลมาของ S น่ะถ้าจะเอาไปเจาะจริงๆถ้าจะให้เดินเข้าสะดวกต้องใช้ถึง2อันนะผมเพราะไม่งั้นเราต้องวอลเข้าไม่ก็แบบต้องนั่งมุดจริงๆอ่ะในการที่เข้ามันค่อนข้างเข้ายากนะแต่ว่าก็ทำลายออฟไซด์ได้ถือว่าไม่ดีแล้วก็ไม่แย่นะผมในส่วนของแกดเจ็ตลองก็จะมีในส่วนของเคมอลเนาะคุณบอลเนาะแล้วก็บิดชาร์ตก็เลือกใช้ตามหน้างานอีก S ก็เอา B ไปครับสำหรับผมให้ B เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะดีกว่านี้สถานการณ์ของ Gadget Long อ่ะคุณต้องใช้ทั้ง Bit Chart กับ Claymore ให้ถูกด่านถูกไซส์อย่าลืมนะว่ามี Attacker Repick แล้ว2 อย่างเนี้ยทั้ง Claymore แล้วก็ Bit Chart มันจะดีขึ้นบางด่านเอา Claymore มาไม่เสียหายช่วยเพื่อนกันแฟงแต่ถ้าเกิดบางด่านต้องการเล่น Vertical เพิ่มหรือเปิด Hash เพิ่ม Bit Chart สำคัญมากดังนั้นอยู่ที่ B ก็สมเหตุสมผลนะครับผมครับตัวต่อไปยาน่าก็ถ้าพูดถึงความสามารถเฉพาะตัวนั่นก็คือเจมินายเนาะในการที่แบบว่าเล่นตัวปลอมนะผมไปสอดส่องหาข้อมูลซึ่งผมมองว่าจริงๆผมโหใจนี่อยากให้ C นะเพราะว่าแต่ผมให้ B แล้วกันด้วยเหตุผลที่แบบว่ามันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรเล่นคู่กับเพื่อนถ้าอย่างนี้แหละถ้าเกิดสมมติว่ากรซิกนับรวมเป็นแกดเจ็ตลองได้ปะล่ะเพราะปืนพกมันนับเป็นปืนอ่ะแต่ว่าปืนลองมันอ่ะเป็นกรซิกก็ถือว่านับเป็นแกดเจ็ตได้จะนับปะล่ะถ้านับแล้วเทียจะปรับเพิ่มปะปรับเพิ่มดิถ้ามีกรซิกเข้ามานับก็ได้เนาะสำหรับนับเลยถ้ามีกรซิกใช่ใช่ใช่งั้นผมให้ที่ A ละกันนะถ้านับกรซิกเพราะว่าตัวของยาน่าเองมีเนท2ลูกแล้วก็กรซิก1คือโอ้โหจะเคลียร์ในส่วนของโล่หรือว่าเบิร์นเอดีเอสเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันคือยิงกอนซิกไปเบิร์นเอเดียสแล้วเนตตามยังทำได้หรือว่าจะเป็นเนตอันเดอร์แล้วเรียกเพื่อนมาแบบว่าเบิร์นเอเดียสแล้วกอนซิกตามไปเคลียร์โลอะไรต่างๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วเจมินายเนี่ยเอาจริงถ้าเล่นกับเพื่อนดีๆนะกินโซนได้ไวมากนะผมแถมตัวเราไม่ค่อยเสี่ยงด้วยถ้าเขาไม่เล่นอยู่ใกล้ๆเรานะแล้วแบบไม่โดดปาดซะก่อนนะผมเอา A ไปครับสำหรับยาน่าตัวนี้ผมให้ S นะเพราะว่าตัวปอมมันใช้อลิมิต1กอนซิกเคลียร์ของ2ครับเต2ลูกเล่นตามจังหวะ3โอ้โหคือมันเป็นตัวที่เล่นง่ายอ่ะว่าง่ายๆนะครับผมโฟกัสของตัวเองก็ดีขึ้นเจมินายก็ใช้ได้หลากหลายในอรรถประโยชน์ผมก็ให้ S นะเพราะว่าด้วยความเล่นง่ายกับตัวแกดเจ็ตมันทั้งทำลายล้างได้กับทำลายล้าง1ค่าแล้วก็จัดการคู่ต่อสู้ได้2มันสบายครับพอรู้สึกผมนะเหมาะกับเมตานี้ก็ S ไปใช่เหมาะกับเมตานี้มากนะตัวสำหรับยาน่านะครับผมตอบโจทย์ทุกอย่างตัวต่อไปคารีผมให้4เพราะว่าคารีเองอันนี้ไปเร็วๆนะเพราะว่าในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะ explosive lens ของคารีใช่ไหมใช่มันค่อนข้างที่จะใช้บางจุดเท่านั้นอะทำไมผมถึงบอกอย่างนี้คือถ้าสมมติฝั่งตรงข้ามหยิบคาอิดมาแล้วเขาแปะไว้ด้านบนนี้นะคุณยิงไอ้ตัวลันตัวเนี้ยไปด้านล่างเรเดียนไม่ถึงนะนั่นเท่ากับว่าอะไรคุณต้องแม่นระดับหนึ่งแถมโอกาสที่จะแบบได้ใช้มันส่วนมากก็ใช้แค่หน้าจอเนาะแบบใช้ตรงๆส่วนมากก็จะติดเอเดียลเอดีเอสไปพวกกอนซิกอะไรเงี้ยมันตอบโจทย์กว่าคือผมมองว่ามันใช้ยากนะครับแล้วก็แก้ได้แค่หลักๆก็เป็นแจมเมอร์กับบัณฑิตแค่นั้นเองนะเอา4ไปตีเหมือนกัน
เสริมเติมก็แค่ Explosive Lance เองเนี่ยตัวมันเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ต้องดูและเหมาะแค่เฉพาะด่านจะอุตริแล้วหยิบมาทุกไซส์เนี่ยไม่ได้ต่อให้บอกว่าทำลายกล้องนู่นนี่นั่นแต่อย่าลืมว่าข้อเสียคือ Animationในการที่จะต้องเปลี่ยนปืนบ้างในการที่จะต้องใช้แกดเจ็ตบ้างแล้วก็มองหาที่ทำลายเนี่ยมันดูมีเงื่อนไขยุ่งยากไปหมดกับแอนิเมชันที่ต้องโฟกัสนะครับผมแล้วเกมเมกเดียตอนนี้มันไวซีนี่ก็ถือว่าถ้าดีที่มันทำลายของได้อะถ้ามันทำลายของไม่ได้ด้วยนะไปนู่นเลยแน่นอนดีด็อกแน่นอนนะฮะเผื่อสร้างเทียงโง่ให้จริงนะฮะตามนั้นเลยครับผมอืมครับผมตัวต่อไปอัมมารุนะโอ้โหอัมรู้นี่ขวัญใจเด็กแว้นนะคุณวอนครับในการรัดเข้าไซส์นี่คือแบบทำได้ดีมากแต่ผมให้แค่4เพราะว่าอัมรู้เองข้อจำกัดเลย1อย่างคือคุณต้องเซตโดนไว้ช่วงแรกนะผมแล้วก็คือคุณต้องมีอินโฟอ่ะแล้วถึงจะเล่นเร็วได้นะผมมันใช้ได้แบบมันก็ไม่ได้แบบสร้างอิมแพคให้ทีมคุณเยอะขนาดนั้นนะผมตัวแฟตเองใช่ไหมอัมรู้มีแฟตเนาะใช่ครับถือว่าเป็นตัวดรายฟ์ไซส์ที่ค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะปืนใช้คู่กับปืนมันเนาะก็เอาสี่ไปสำหรับอามารุนะครับใช่ถูกต้องจริงๆอามารุของผมมองอีกแบบหนึ่งแต่ว่าคะแนนมันก็ไม่ถึงอยู่ดีอะนะก็4ครับมันเป็นใช้เฉพาะจุดตำแหน่งเฉพาะการความเข้าใจเกมต้องสูงไทมิ่งคือต้องเป๊ะเงื่อนไขในการเข้าทำคือหลายอย่างเพื่อทำให้ในส่วนของตัวฮุกเนี่ยฮะการ่าฮุกเนี่ยของอามารุมันเพอร์เฟกต์มากๆแต่ถ้าเกิดจะเล่นแพสซีฟจ๋าในเมืองไทยต้องบอกว่ายังน้อยอยู่นะครับเห็นแต่เล่นแอคทีฟกันก็อันนั้นก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันแต่มันก็ยังติดอยู่ที่ B เหมือนกันแล้วก็ฮาร์ดบิชาร์ดเนี่ยผมบอกเลยนะบางด่านคุ้มมากนะครับผมถ้าเกิดใช้ถูกที่ถูกเวลา C เนี่ยอาจจะขึ้นไปเป็น B ก็ได้ในบางสถานการณ์นะครับผมตามนั้นแหละครับตามนี้สำหรับความรู้ครับตัวต่อไปน็อกโอ้โหน้องนี่ผมให้ B เลยไม่คิดมากเพราะว่าเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีมากนะผมการสกิลน็อตนี่ชื่อว่าอะไรนะคุณบอลสกิลน็อตมันเป็นเฮลพรีเซนต์เฮลพรีเซนต์คือกดแล้วก็จะล่องหนจากกล้องนะผมคือผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยพอๆกับอามารุอ่ะคือแบบหมายถึงมันก็เป็นตัวเลือกเหมือนกันแต่ว่าของน็อกมันค่อนข้างดีกว่าเพราะตัวมันติดเนตมาด้วยนะผมซึ่งมันเข้าแก๊ปกับเมตาปัจจุบันอย่างที่ผมบอกไปนะผมสามารถเนตใต้ตรงใต้ตีนหรือว่าเล่นจังหวะลักไก่ได้ค่อนข้างดีเอา B ไปครับสำหรับน็อกน็อกอันนี้ผมให้ C นะแต่เหตุผลเดียวกับคุณบวยนะครับผมความสำคัญที่มันลดหลั่นลงมาคือมันเป็นเงื่อนไขเฉพาะด่านแต่จริงๆอยากจะยัดเยียดมาทุกรอบเลยก็ได้เพียงแต่ว่าคู่ต่อสู้มันจะจับไตได้นะครับผมมันติดตรงนี้ถ้ามันไม่ติดตรงนี้นะมันจะขึ้นไป BA แน่นอนแต่ว่าพอมันติดตรงนี้เสร็จปุ๊บอะแล้วมันยังโดนกระแทกด้วยกระสุนตายเหมือนเดิมเนี่ยก็ยังดีที่มีเนทเข้ามาช่วยทำให้จังหวะของเขามีความยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ้นเป็นตัวกวนป่วนก่อกวนเข้าทำเห็นปะใช่พูดมาทุกอย่างก็คือเรื่องของสถานการณ์นั่นแหละตัวของน็อกนะครับแต่โดยรวมคือยอดเยี่ยมครับแต่ก็ต้องให้สี่ไปตัวต่อไปกิดล็อกโอ้โหกิดล็อกนี่เอาจริงผมลังเลระหว่าง C กับ D ผมให้ D แล้วกันนะเพราะว่าเอาจริงผมมองว่า impact ของในส่วนของ tag stinger เนาะกัจเจตของกิดล็อกเองมันแก้ทางง่ายไปหน่อยสำหรับฝั่งรับนะผมเวลาเจอก็แค่ยิงทิ้งหรือ impact ลูกเดียวคือหายไปทั้งแผงนะผมแถมแบบไว้ใจได้ก็ไม่ขนาดนั้นคือวางใจไม่ได้คุณปา tag stinger ไว้ด้านหลังเนี่ยแล้วคุณเล่นด้านหน้าคุณวางใจไม่ได้เว้ยศัตรูที่เล่นดีเฟนเดอร์เนี่ยใช้ของหรือว่าการยิงแป๊บเดียวขึ้นมาถึงตัวคุณเลยถ้าเทียบกับแจ็คมันยังแบบมีซาวคิวมีจังหวะสตันอะไรเงี้ย ผมมองว่าเอาดีไปเลยสโมกก็ตามนั้นก็ยังอยู่ที่ดีสำหรับกิดล็อกก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะกับคุณบวยนะฮะก็ให้ด็อกเหมือนกันครับผมคือไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าจังหวะใช้งานจริงอ่ะมันต้องเข้าเงื่อนไขแบบเป๊ะมากและจังหวะที่ดีที่สุดของกิดล็อกมีอยู่2 อย่างเท่านั้นคือล็อกทางกลับที่มันแคบไม่กี่จุดของด่านและ2จังหวะเซตแพลนเพื่อให้คู่ต่อสู้เข้ามาหาบอมได้ช้าจังหวะที่แพลนติ้งด้วยกับการใช้สโมกเนี่ยพอพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บแม่งทั้งเกมอุ้ยขออภัยครับมันทั้งเกมเนี่ยจังหวะการเล่นมันไม่มีทางที่จะแบบ เป็นอย่างนั้นได้ตลอดเวลาแล้วเนี่ยฮะมันทำให้ไทซิงเกอร์มันกลายเป็นแบบว่าของตายที่รอโดนแก้ทางได้ตลอดครับผมทั้งที่มันควรที่จะห้ามได้ดีกว่านี้ด้วยซ้ำดีไม่ดีแกเป็นจุดเรียกตีด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันจะมาว่ะเฮ้ยเขากันแฟงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอสวนแล้วแฝงเข้าไปสวนอะไรเงี้ยเห็นป่ะคือมันแก้ทางทั้งแก้ทางง่ายไปหน่อยแค่นั้นเองครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะยุบจอครับผมเปิดนี่ฮะ
ผมว่าเผื่อคุณมอนปล่อยมุกอะไรเงี้ยผมขอเปิดซาวแพดลองไว้ก่อนรอไว้โอเคครับผมทดสอบนี่ได้ยินปะไม่ได้ยินโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคตัวต่อไปนอร์แมนโอ้โหตำแหน่งเดียวกันกับกิทล็อกเมื่อกี้นะผมแต่ผมให้ที่ S เลยเพราะว่าแอร์เจฟของนอร์แมนต้องบอกว่าทรงประสิทธิภาพลิ้นเป็นไรเนี่ยมากๆนะครับผมเพราะว่าการติดอาเจฟเนี่ยค่อนข้างที่แก้ทางยากบางทีจ่ายอิมแพกไปแล้วแก้ทางไม่ได้ยังมีนะผมมันมีมุมบางมุมของอาเจฟที่แบบไปติดแล้วเอ้ยฝั่งรับโยนอิมแพกมาเงี้ยไม่โดนนะครับผมหรือว่าบังคับแบบว่าถ้าฝั่งรับไม่มีกัจเจตเคลียร์คือคุณต้องรับอะถึงจะเคลียร์อาเจฟตรงนั้นได้อะไรเงี้ยแล้วก็แฟลตของนอร์แมนเองก็มีประโยชน์มากในการเบิร์น ADS นะครับผมคือพูดง่ายๆเป็นตัวซัพพอร์ตที่กัจเจตเนี่ยคือทำมาให้ซัพพอร์ตเลยกันแฟงเบิร์น ADS เพื่อเคลียร์ของอะไรเงี้ยคือเพอร์เฟกต์มากสำหรับโรซัพพอร์ตนะคือคนละขั้วกับกิดล็อกแถมตัวเองสปีด2กด2อีกอันนี้เราจะไม่พูดถึงเลยพูดถึงแค่กัจเจตเนาะก็ประมาณนี้สำหรับนอร์แมนสำหรับผมนะครับผมพอผมให้ S ครับผมความง่ายในการใช้กัจเจตนะครับผมรวมถึงกัจเจตรองนะที่มีแฟลชคู่กับทางด้านของบิดชาร์จตามแต่สถานการณ์ผมบอกเลยว่าการแฟงก็ได้ยัดเยียดให้คู่ต่อสู้หนีดิ้นรนก็ได้นะครับผมคือมันทำให้รูปเกมของทีมตัวเองอ่ะฝั่งบุกอ่ะมันง่ายต่อการโฟกัสกับเป้าหมายได้ดีกว่าดังนั้นก็เลยมองว่าเฮ้ยแฟลชเองก็ใช้ป่วนได้นะครับแอร์เจ็บก็ทำได้หลายเงื่อนไขรวมถึงวิธีการใช้แกดเจ็ตเองมันก็แค่1คลิกเปลี่ยนโหมดแล้วก็คลิกซ้ายกดยิงเนี่ยมันง่ายมากครับนะแล้วมันมีให้ใช้กี่อัน3อันโอ้โหสบายเลยนะครับผมอยากจะเล่นออกแบบยังไงในเรื่องของจังหวะบุกแล้วการแฟงดีๆยิบโนแมทมาสิ้นเรื่องสิ้นราวไปตามนี้ตัวต่อไปแมฟริกผมไม่คิดเยอะนะผมลากไปที่ S เลยทำไมถึง S เพราะว่าบิชชิ่งทอสใช้คู่กับเนทเนี่ยโอ้โหสร้างอิมแพคให้ฝั่งบุกค่อนข้างดีจะสร้างมุมยิงก็ได้จะเผาเองลักไก่เองก็ยังทำได้ยังจะเผาบาริเคดเพราะว่าบิดชิ้นทอสมันเสียงมันไม่ค่อยออกใช่ไหมการเผาบาริเคดแล้วเดินเข้าไปก็ทำได้นะหรือว่าจะเผารูเรนฟอสแล้วเดินเข้าไปก็ได้อีกสร้างไลน์ออฟไซด์ก็ยังทำได้ใช้คู่กับเนทโอ้โหเพอร์เฟกต์ครับสำหรับตัวช่วยเจาะเมตานี้เอาเอสไปครับผมให้บีบอยอะไม่รู้ดิประเด็นคือตัวทอสจีอะดีจริงแต่มันต้องฝึกฝนเยอะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันจะแบบว่ามันง่ายขนาดนั้นประเด็นคือประสิทธิผลนะครับผมทรงประสิทธิภาพไหมสุดยอดแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะมีประสิทธิผลลัพธ์ที่ออกมาอย่างนั้นน่ะมันต้องผ่านการซ้อมมามันต้องผ่านการโดนตีนมามันต้องผ่านการฝึกจีมันต้องผ่านว่าเฮ้ยเขาวางใครแบบนี้ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนอย่างไรเห็นปะมันไม่สามารถจบในตัวเดียวได้นะครับผมแต่ว่าถ้าอยู่ในมือของคนที่เชี่ยวชาญและช่ำชองตัวเนี้ยมันเป็นตัวรอเก่งกับคนที่ตีเป็นดังนั้นเงื่อนไขของมันเลยค่อนข้างที่จะเยอะผมให้ที่ B นะแต่ว่ามันสุดยอดตรงที่ว่ามันมีทั้งเนทให้เลือกใช่ไหมเข้ามาแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวของเคลมอร์ถ้าเกิดสำหรับมือใหม่อยากฝึกจีมันก็ทำได้นะครับผมก็ยังมีหยิบใช้ได้เหมือนกันดังนั้นโดยรวมตอนนี้ผมให้มาบริกที่ B ติดเงื่อนไขแค่ต้องมีเรื่องของใช้เวลาเรียนรู้เยอะสำหรับมันครับโอเคตัวต่อไปไลออนผมลากไปที่4ไลออนเองผมมองว่ามันใช้ได้บางสถานการณ์ในการล่ารวมแล้วก็จังหวะมันต้องเป๊ะจริงๆนะการกดอีมันดีเนาะคุณบอลเนาะในการที่จะแบบไปฟรีซคู่ต่อสู้หรือว่าตัวโรมเนี่ยคือมันฟรีซได้ก็จริงแต่ว่าด้วยความที่แท็กมันไม่ได้เห็นเหมือนเมื่อก่อนนะผมเมื่อก่อนนี่คือเห็นเป็นกรอบเหมือนโปเลยยิ่งกว่าโปอะโปคือขอบสี่เหลี่ยมแต่นี่เป็นกรอบรอบตัวคนคือมันแท็กตามตัวง่ายมากวอลแบงง่ายมากแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นแท็กแล้วเป็นจุดๆๆคือเป็นระยะไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้แบบว่าฝั่งบุกเองอ่ะจะรู้จุดได้แม่นขนาดนั้นอ่ะผมก็มองว่าคู่กับแฟดหรือเคมอเองก็เอาแค่ซีไปสำหรับไลออนครับใช่ไม่เถียงเลยฮะไลออนซีไปครับผมก็มันต้องเป็นแกจิตที่ต้องใช้กับเพื่อนร่วมทีมเนาะหรือไม่ก็ขวางทางขัดจังหวะคู่ต่อสู้เนาะก็ตามนี้ครับไม่มีอะไรเสริมฮะครับผมตัวต่อไปฟินก้านะมาคู่กับไลออนเนี่ยผมให้ที่โอ้โหผมลังเลอยู่ที่ S กับ A แต่ผมให้ S ว่ะบอกเลยว่าการชุบตัวเองได้แล้วเติมเลือดให้เพื่อนได้นะโคตรของโคตรดีนะผมสมมติว่า
เพื่อนเราไปบวกมากับเราใช่ไหมโอ้โหมีล้มบ้างอะไรเงี้ยอดีลินเซิร์ชชุบได้นะผมเติมเลือดกลับมารีโพชั่นใหม่เพื่อให้แบบว่าเลือดเยอะกว่าเดิมอะเสี่ยงที่แบบว่าไม่โดนยิงเม็ดเดียวตายหรือว่าอาจจะโดนหลายเม็ดหน่อยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่กันไฟชนะแถมตัวมันยังมีเนตแล้วกอนซิโอ้โหเอาจริงมันต้อง S บวกด้วยซ้ำนะพูดมาขนาดเนี้ยสำหรับฟินก้าครับคุณบอลนะใช่ครับผมไม่อยากเสริมอะไรเพิ่มฮะเพราะมันดีงามตามนั้นจริงครับผม S ฮะเช่นกันครับผมโอเคต่อไปด็อกเคบีด็อกเคบีผมให้มา B ดีกว่าไลออนหน่อยนึงใช้ในสถานการณ์เดียวกันในการล่าลมก็ได้แต่ว่ามีข้อเขาเรียกข้อดีเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นก็คือการแฮกกล้องสมมติเราล่าลมแล้วลมตายใช่ไหมเราไปแฮกกล้องเราจะได้อินโฟจากกล้องของฝั่งรับด้วยนะครับผมและโลจิกบอมเนี่ยต้องบอกว่าคือมันส่งผลต่อตัวลมยังไงใช่ไหมตัวลมเองถ้าโดนโลจิกบอมโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงฟุตสเต็ปนะผมเพราะว่าเสียงโทรศัพท์มันดังหรือว่าทำให้แบบมีช่องว่างที่มันแบบลังเลอ่ะเฮ้ยจะรับโทรศัพท์ดีหรือว่าเฮ้ยจะล็อกหรือว่าจะแบบฟังเสียงอะไรเงี้ยมันสับสนไปหมดมันก็เลยดีงามกว่าไลออนนะผมส่วนตัวกัดเจ็ตเองก็มีกอนซิกกับแฟลตนะผมก็ยังไม่ถึงเองแค่เกือบนะผมให้ B ครับสำหรับผมให้จุดของ C นะเพราะว่ามองว่ารูปแบบการใช้มันใช้ได้น้อยไปหน่อยแค่เจ็ตหลักมันนะโลจิกบอมมัน2ทีอ่ะมันใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมด้วยแล้วปกติคือเราใช้ต้นเกม1รอบแล้วก็ใช้ช่วงต้นเกมก่อนกลางเกมอีก1รอบเพื่อเป็นการไล่แล้วจังหวะต่อมาคือต้องบีบถ้าเกิดสมมติว่าใช้เป็นตัวแฟชกับกอนซิกมาเคลียร์ของเงี้ยมันก็ต้องใช้เพื่อนอีกอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันต้องมีเพื่อนร่วมทีมอ่ะมันเป็นตัวที่มาเติมเต็มเพื่อนร่วมทีมในฐานะเกมบุกแบบภาพรวมครับแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการนะด้วยเคบีก็อยู่ซีผมว่าก็ตามนั้นครับผมเอาไปเล่นโซโล่ยากแน่ประมาณนี้ก็เลยมองว่าซีนะประมาณนี้ครับตัวต่อไปโซเฟียนะผมให้ A โซเฟียไลฟ์ไลน์เองออกแบบได้เนาะในการที่จะจ่าย Impact จะไปเปิดอะไรก็ตามหรือว่าจะใช้คอนคัชชั่นในการเบิร์น ADS ก็ได้แล้วตามด้วย Impact เพื่อเคลียร์โลนะผมคือมันออกแบบได้ค่อนข้างเยอะหรือเราจะเปิดมุมยิงด้านนอกเพื่อล่าตัวลมเปิดทางเพื่อไม่ให้เขาวิ่งกลับอะไรเงี้ยโซเฟียมันออกแบบได้แต่ว่าไม่ถึงกับ S เพราะว่าจริงๆก็ด้วยความที่ impact มันไม่ได้ดาเมจเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะผมแล้วก็ไลฟ์ไลน์เองอะเมื่อก่อนมีคอนคัชชั่น4ลูกนะผมซึ่งมันโอ้โหเยอะมากในการที่จะแบบโอ้โหใช้เบิร์น ADS หรือว่าใช้เช็คจุดก็ได้เดี๋ยวนี้มันลดมาเหลือ 2-2 ผมก็เลยมองว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากไม่ถึงกับ S นะผม A ไปครับสำหรับโซเฟียใช่ครับอ่ะทีนี้ของผมบ้างเนาะใช่ครับใช่จริงตอนนี้นะมันก็ต้อง A แหละมันจะไป B ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณเบย์พูดไปก็หมดแล้วนะครับผมทีนี้มันจะอยู่ที่ความแม่นและนะครับว่าเราจะใช้ Beating Chart กับ KMO จังหวะไหนแค่นั้นเองนะว่าอยากจะเติมเต็มโซเฟียแบบเต็มประสิทธิภาพคือจังหวะไหนอ่ะที่ไม่มีสเลดหรืออะไรอ่ะหรือไม่มีบั๊กนะโซเฟียที่มี Beating Chart อ่ะมีความสำคัญมากๆแทบจะเป็นตัวคีย์เพลย์ในราวนั้นทันทีดังนั้นก็ต้องฝึกนะครับผมในเรื่องของการวอร์ติเคิลติดตัวไปด้วยมันจะเสริมประสิทธิภาพของการเล่นแกดเจ็ตของโซเฟียได้ดีครับในเมตาปัจจุบันโอเคตัวต่อไปเป็นหญิงนะโอ้โหหญิงผมให้จะ B หรือ C ดีวะ ผมให้ที่C แล้วกันนะผมโอ้โหคิดเยอะเลยคือแฟลตของหญิงมันดีก็จริงแล้วตัวที่มันติดสโมกมาคือแบบมันเป็นตัวไดรฟ์ที่เก่งมากแต่จังหวะไดรฟ์ใน Rainbow Six อ่ะฝั่งบุกเอ้ยฝั่งรับเองมันก็มีเขาเรียกว่าอาวุธที่รอรับมืออยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็น ADS หรือว่าแว่นวาดงวาเดนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือแบบมีโล่หรือว่ามีการคอสไฟไลน์อัพไซด์อะไรเยอะแยะทำให้จังหวะการเล่นของหญิงจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยมากนะผมต้องแม่นจริงๆด้วยแถมแคนเดล่าของหญิงเองก็ไปแบบทิ่มตาเพื่อนได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นดาบสองคมในตัวก็ไม่ถึงกับ B ครับเอา C ไปผมมองต่างเว้ยผม A เว้ยเฮ้ยล้อเล่น A เลย B A นี่อคติแต่ความเป็นจริงสำหรับผมคือ B มันเป็นโอเปอเรเตอร์ที่รอคนหยิบมาเล่นบ่อยขึ้นสำหรับผมเพราะว่าด้วยจังหวะปัจจุบันตอนเนี้ยแค
คนดาร่ามันใช้ง่ายเข้าใจง่ายแล้วถ้าเกิดจังหวะง่ายก็คืออะไรปาแล้วมันก็คือทั้งห้องคือขาวจูว่าถูกปะแต่จังหวะแอดวานซ์คือการปาชิ่งเคนดาร่าตามมุมโดยที่ตัวเองไม่ต้องเสี่ยงอันเนี้ยรู้หรือไม่สำหรับการปาเคนดาร่าแอดวานซ์คือคุณปาแต่แรกแบบโรยพื้นมันไหลชิ่งตามมุมองศาที่ตัวมันไหลไปแล้วมันจะดับวีของมันเองเออเนี่ยไอจุดเนี้ยมันคือรอเก่งแล้วจังหวะที่ใช้สโมคเพื่อปิดช่องทางแล้วกดดันโดยใช้เคนดาร่าเนี่ยมันคือเป็นจังหวะแอดวานซ์ที่รอผู้เล่นเขาคนไหนเชี่ยวชาญเนี่ยใช้ยิงให้เต็มประสิทธิภาพเนี่ย มันเป็นอะไรที่แบบว่ายืดหยุ่นได้สูงมากดังนั้นไม่มีเหตุผลที่จะไม่หยิบหญิงถ้าเกิดคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ประเด็นที่น่าห่วงนะคือเคนดาร่าแล้วโดนเพื่อนหรือเปล่า แค่นั้นแหละ นั่นแหละ คือความวิบัติอย่างเดียวของหญิงเวอร์ชันนี้ที่ไม่ไปเอครับจริงๆมันก็นั่นแหละต้องแม่นจริงๆอะเนาะขนาดผมยังแบบไม่ค่อยอยากหยิบนะกลัวแบบแคนดาร่าไปทิ่มตาเพื่อนนี่แหละแต่ถ้าแบบใช้ถูกจุดอะโอกาสที่ไซส์นั้นจะแตกหรือว่าแคนดาร่าที่มันอุ๋งๆๆอยู่อะคือคุณแบบโอกาสฟรีคิวเยอะแล้วมีศัตรูอยู่ตรงนั้นนะครับติดแฟนแน่นอนแฟนกระจายค่อนข้างเยอะนะฮะต่อไปแจ็คเคิลโอ้โหแจ็คเคิลให้บีครับเพราะว่าแทร็กตามตัวโรมนะครับผมแต่ว่ากระเจนลองนี่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สำหรับแจ็คเคิลนะส่วนมากจะเป็นตัวเดินดันแล้วก็กินโซนซะมากกว่าก็ใช้คู่กับไอหนอกนะของแจ็คเคิลถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่านเกมได้ด้วยนะผมไอหนอกเนี่ยเราจะเห็นรอยเท้าทั้งหมดถูกต้องไหมว่าเออใครวิ่งผ่านบ้างนะผมบางทีไม่ต้องสแกนก็ได้แต่ก็รู้ว่าเฮ้ยมีคนเดินผ่านตรงนี้นะใช้มองแล้วก็คาดคะเนว่าเขาจะไปอยู่มุมไหนนะผมก็เกือบลงมา C แต่ผมให้ B ครับเอ้แต่แจ็คเคิลผมให้ A เพราะว่าจริงๆอ่ะด้วย i knock มันโกงตัวที่แทร็กตีนแล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะมันเป็นการกดดันมากกว่าแค่การรู้ตำแหน่งไงมันเป็นการไล่ซึ่งมันมีผลกับเมตาปัจจุบันตรงที่ว่าฝั่งรับทุกคนอ่ะแทบที่จะดันสูงแบบสุดๆไปเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดเจอแจ็คเคิลปุ๊บอ่ะฝั่งรับต้องคิดแล้วมันมีอยู่2เวไอ้ตัวโรมตัวนั้นอ่ะต้องกลับบ้านหรือว่าคุณจะต้องเอาเพื่อนมาช่วยเพื่อที่จะหลอกล่อเห็นป่ะมันเป็นการผิดสถานการณ์แหละแล้วอีกอาทางกับการฟังบุกเองก็ล่นระยะเวลาในการโดนลงสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการบุกของเกมเรนโบว์กินแดนได้และไม่เสียเวลามากนักโดยที่เราไม่ตายหรือคู่ต่อสู้โดนจับตายแทนเนี่ยมัน A ไว้สำหรับผมเพราะด้วยเหตุผลนี้แต่มันเกิดจะมา B เพราะว่าเกจเจ็ตลองแม่งเหี้ยนะครับผมสโมกก็เอามาช่วยเซตแทนเหรอหรือจังหวะแบบนัวๆแล้วอยากจะปิดเวย์ไลน์ออฟไซด์แบบแท็กติคอลดันเข้าไปเงี้ยเหรอมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลไงเออนะโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับแจ็คเคิลครับเอ้ยพอดีคุณบราวนี่เด็กนะวอนด้วยนะครับผมชอบชื่อมันครับผมเมื่อไหร่จะมีเด็กนะบวยบ้างเยอะแยะรู้สึกแกก็บงกับบ้านอ่ะแหมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปนะครับผมโอ้ฮิบานะS เลยไม่คิดเยอะโคตรดีคือแบบดีทุกจุดไอ้ใครลอสปรับได้2 4 6ถูกต้องไหมสร้างมุมยิงสร้างรูที่จะเดินเข้าไปก็ได้แล้วยังเหลือใช้ไปกดดันในส่วนอื่นได้โหระเบิดแฟตเราก็ต้องบอกว่าเมตาปัจจุบันมีการหยิบแคสโซมีตัวอย่างอาซามิใช่ไหมที่เพิ่งเข้ามาไอ้ใครลอสแก้ฐานได้หมดถึงแม้ใช้เวลาหน่อยแต่ถามว่าคุ้มไหมถ้าเคลียร์คือจ่ายแค่2ไอ้ใครลอสอะเคลียร์เมอร์เพนเนลได้แล้วเคลียร์ในส่วนของคีบะก็ได้นะผมเออแล้วแบบการทิกได้ด้วยถ้าแบบแพดแฮดเลนฟอร์ตรงนั้นมันเป็นแบบซอฟต์วอลนะผมยังด่านขับเฮาชั้นใต้ดินเนี้ยแฮดคิทเช่นอ่ะยิงไอ้ใครล้อไปด้านข้างนะผมการทิกใครก็ได้นะผมคือมันออกแบบได้เยอะมากสำหรับนี่บานานะแถมตัวมันเองต้องบอกว่ามีแฟดโอ้โหจะใช้เบิร์นเอเรียจะกราฟเข้าซ้ายเนี่ยสบายครับเอา S ไปเลยอ่ะของผมก็ S ตามนั้นครับผมไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าฮิบานะเองเจาะก็ได้แฮชก็ดีนะครับผมอ่ะตามนั้นแค่นั้นเลยเอาสั้นๆครับผมตัวต่อไปครับพี่ต๋องเหรอผมให้ดีว่ะเออมันกดดันได้แค่ไอ้ธนูมานะกดดันได้แค่แบบว่าบางจุดเท่านั้นถ้าจะโซนนิ่งอ่ะคือถึงแม้มันจะผ่าน ADS ก็จริงแต่ผมมองว่ามันเล่นค่อนข้างยากนะผมแล้วก็กัดจริงๆเกือบไปสี่แล้วแต่ไม่รู้ดิผมให้ดีแล้วกันแค่นี้ครับก็จริงๆครับพี่ต๋องสำหรับผมอ่ะผมให้ C เหตุผลก็คือว่าบางด่านบางไซส์แค่พี่เต๋อคือเทพมากอ่าฮะเออในขณะที่เกจเจ็ตลอง
ถ้าใช้คู่กับด่านนั้นเหมือนทีมงานตั้งใจจะให้แบบหยิบเฉพาะด่านในของเคปิเต๋าเลยอ่ะคือมันเหมาะมากจริงๆนะฮะแต่พอมันเป็นไซส์ที่แบบว่าแคปิเต๋าอ่ะไฟมันไม่ค่อยมีประโยชน์สมองมันไม่ค่อยได้อะไรอ่ะแล้วมันแบบเมตาเซตแพนมันก็ไม่ใช่เมตาปัจจุบันแล้วอ่ะดังนั้นคือมันต้องใช้ทั้งความเข้าใจต้องอ่านเกมออกแถมยังต้องรู้มุมในการที่จะต้องไฟอีกมันคือต้องอยู่กับมันนานอ่ะดังนั้นคือเงื่อนไขในการใช้มันยากเกินไป C เนี่ยก็โอเคแล้วครับผมโอ้ตัวต่อไป S ครับเอ้ยก็แย่ละดีไปดีสำหรับแบงค์เบียร์อะโอ้โหโอ้ my god เดี๋ยวผมสร้างช่องเพิ่มแป๊บนึงให้ลืมเลยมี add low add low below เดี๋ยวนะ add low belowดำไม่เอาสีอะไรดีแดงคือสูงสุดไล่มานี่มาโอเคเนี่ยโง่อีกอะนี่ครับผมนี่อยู่นี่เลยแบ็กเบียนโอ้กระจกแบ็กเบียนผมไม่เข้าใจว่ะอันนี้มันไปทำให้แอนิเมชันการยิงมันช้านะผมแล้วก็ดาเมจที่รับได้น้อยคือแบบจะได้เปรียบมันก็บางจุดแหละถ้าแบบการไฟต์ตรงๆอาจจะได้เปรียบแต่บางจุดมันก็เสียเปรียบอะนึกภาพปะมันทำให้แบบแอนิเมชันโอ้กว่าจะดีนซ้ายกลับมาแม่งควิกพลิกไม่ได้แล้วโลตัวโลเองมันค่อนข้างกว้างนะครับผมเขาจะเห็นก่อนเว้ยเขาจะเห็นโลก่อนแล้วเขาจะพรีไฟล์แล้วโลก็จะแตกเราก็จะสะดุ้งนะมันผมเล่นเปียนนี่คือแบบผมสะดุ้งบ่อยมากเอาโง่เอาเทียโคตรโง่ไปเลยผมสร้างเทียให้มันเลยนะฮะวอลล่ะไม่ต้องคิดมากมั้งไม่อยากพูดถึงมันอ่ะปล่อยผ่านปล่อยผ่านไปเลยปล่อยผ่านแค่ คือจะเป็นตัวต่อไปไหมได้ไปเลยปล่อยผ่านเลยก็ได้ไม่ต้องสายยาความโง่เยอะบัคผมให้ A ครับสำหรับสเกลเลตันคีนความสะดวกสบายในการเวอร์ติคอลหรือว่าสลับมายิงในระยะประชิดเนี่ยทำได้ดีมากนะผมคู่กับแฟตเองก็กดดันฝั่งรับได้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าที่ไม่ไป S ก็เพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าส่งผลต่อเกมนั้นๆเยอะขนาดนั้นนะผมมันก็จำเป็นในการ vertical zone ไล่อะไรเงี้ยแต่ก็มันใช้ได้แค่บางด่านบางไซส์ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกแต่เป็นตัวเลือกที่ดีมากเอา A ไปครับสำหรับบัคครับผม A ฮะตามนั้นครับผมนะฮะไม่อธิบายครับครับผมจบแล้วตัวต่อไป select A เหมือนกันครับเหมือนกับบัคเลยแต่ว่าเล่นจากล่างขึ้นบนได้เพราะตัวมันมีเนตนะผมแล้วก็เคลียร์ในส่วนของ Armor Panel ได้นะผมซึ่งบัฟไวเอ่ย Bullet Proof หรืออะไรเงี้ยใช้ค้อนจบในทีเดียวแต่ว่าติดเรื่อง Animation นะแบบอาจจะแบบเสียทามมิ่งหน่อยควักค้อนมาตีแล้วเขาแบบปาดมาพอดีอะไรเงี้ยต้องระวังนะผมคุณวอนอ่ะผมให้ A ครับผมตามนั้นครับตัวต่อไป Tetcher โอ้โห S อ่ะเนี่ยก็ต้อง S EMP ของ Tetcher เนี่ยต้องบอกว่าจะดิฟเข้าไซส์ก็เคลียร์หน้างานดีจะเจาะก็ง่ายนะผมเคมอก็โหใช้ถูกจุดคือเป็นตำแหน่งซับที่แบบคือมันซับจริงๆอ่ะซับช่วยเจาะชับมาละซับกันแฟงนะผมS ตัวแทชเชอร์ผมให้ A นะเกือบไป B ด้วยซ้ำโอ้คือแกเจ็ตลองอ่ะมันไม่ได้ใช้อ่ะมันใช้แต่ EMP อ่ะแต่ EMP มันก็มีดีเรื่องของเจาะได้ชัวร์ 100% ใช่ไหม uh-huh. ดังนั้นมันก็ควรอยู่ที่ A นะครับผมครับส่วนบิดชาร์กับเคลมอร์ก็เหมือนกันครับบังคับให้ดูตามหน้างานช่วยเล่น vertical หรือเจาะเสร็จแล้วหน้าที่เทสเชอร์คือฟรีแลนซ์นะฮะอยากไปทำที่ไหนอยากไปตายยังไงหรืออยากจะไปบวกกับเพื่อนยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับผมก็เต็มที่แต่ดังนั้นพอมามองแกเจ็ตลองมันไม่ค่อยช่วยเพื่อนในจังหวะเข้าทำแล้วนะครับ uh-huh. ผมก็เลยรู้สึกว่าแหมขาดความ S ว่ะก็เกือบไป B ด้วยซ้ำ A เนี่ยแหละตอบโจทย์ครับโอเคเมื่อกี้ขอบคุณโดเนท100บาทนะผมคุณ BK เมื่อกี้นะผมตัวต่อไป S ผมให้ดีนะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างย้อนแย้งนะถ้าพูดถึงตัวกัจเจ็ตแล้วก็สไตล์การเล่นของมันเองเนี่ยบิชิ่งลาวคือมันก็ดีก็จริงอ่ะแบบเคลียร์โลได้แต่ถามว่ามีเงื่อนไขเดี๋ยวนี้เขามี ADS มีแมกเนสมีเซย่าเกตถูกต้องไหมการจะใช้แค่บิชิ่งลาวเพียวๆมันก็ค่อนข้างยากแล้วเสียงดังจะใช้รัดก็โอ้โหดังตั้งแต่หน้าปากซอยอ่ะคนแบบอยู่ซอยลึกๆอย่างได้ยินส่วนเคมออย่างเงี้ยโอ้โหแอดมันเป็นตัวไดฟ์อ่ะ
มันย้อนแย้งนะผมเอาดีไปเลยแอชผมให้4ใช่4เหตุผลก็คือว่าตัวบิทชิ่งราวของแอชอ่ะมันยังมีอรรถประโยชน์และความง่ายอยู่พอสมควรครับแต่ว่าแกเจ็ตลองมันอ่ะตัวของบิทชาร์ดกับเคลมอร์เอาตามตรงคือแทบไม่ค่อยจะใช้เท่าไหร่ใช่มันทำให้จังหวะหน้าที่เคลียร์หลักๆของทางด้านแอชอ่ะมันดูแปลกไปต้องเรียกว่าแปลกแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในด่านนั้นคู่ต่อสู้บังเอิญมามันต้องใช้บิดชาร์จเยอะโอ้โหดีเลยอันนี้คุ้มจัดเลยแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่เอชไหมที่ต้องไปเคลียร์อย่างนั้นใช่นั่นคือประเด็นเว้ยนั่นก็คืออยู่ที่ C อ่ะคือหยิบมาเล่นง่ายใช่แต่จะให้เต็มประสิทธิภาพกับหน้างานกับแกเจ็ตที่ต้องเคลียร์หน้างานในณเมตาปัจจุบันมันก็อีกมันคือคนละเรื่องกันนะครับผมครับตัวต่อไปคือไม้ผมให้ที่เกือบ B แต่ว่าให้ที่ A แล้วกันเพราะว่าเธอมาเองอะทำไมผมถึงให้ A นะผมคือเจาะรูเล่นสะดวกมากตัวมันมีแฟตเพราะว่ามันเข้าแก๊ปของตัวเจาะคือตัวเจาะเล่นหน้างานใช่ไหมแล้วมันออกแบบได้การมีแฟตเนี้ยมันใช้คู่กับเพื่อนได้คือเบิร์นแฟตเบิร์น ADS ให้เพื่อนเคลียร์โลก็ได้แล้วพร้อมตัวอยู่หน้างานแล้วคือมันได้ใช้อะกัจเจ็ตหลักและรองนะผมให้ที่ A สำหรับเธอมาครับผมให้ที่ S นะเพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นมือเจาะผมรู้สึกว่าเล่นเธอไม้ทุกครั้งอ่ะผมมีอะไรทำเว้ยแล้วมันมีอะไรทำให้ทีมชนะเว้ยนั่นคือประโยชน์สำคัญตรงที่ว่าทำให้ทีมชนะชนะยังไง1คือเจาะใหญ่เบอร์เรอร์2เกเจ็ตลองสโมกถ้าเกิดเพื่อนมีตัวเคลียร์เอดิวเอดิทให้มีหยิบมาหยิบสโมกไปเลยแต่ถ้าเกิดต้องช่วยเพื่อนในการเคลียร์เดียสหยิบแฟตมาเห็นป่ะมันบิ้วเองได้หมดมันบิ้วเองได้หมดเลยพอมันบิ้วเองได้หมดเลยเสร็จปุ๊บที่เหลือเธอไหมทำประโยชน์ได้ขนาดนี้แล้วที่เหลือก็แค่ต้องชนะเกมแล้วปะมันทำให้มันเป็นตัวเปิดประตูสู่ชัยชนะของแต่ละราวได้เลยถ้าไม่ใช่ด่านแบบว่ามีแฮชที่ต้องเปิดแบบเยอะมากซึ่งตอนนี้เกมพยายามที่จะทำแบบนั้นในหลายๆด่านเราก็เห็นกันอยู่ว่าหยิบเธอไหมตัวเดียวมันไม่พอแต่ถ้าเกิดเธอไหมตัวเดียวปิดงานได้ไหมสบายนะฮะเอ็กโซเธอมีสองอันยังไงก็ชิลสำหรับผมเอสครับครับผมตัวต่อไปเป็นมอนตี้ผมให้ที่4แล้วกันนะเกือบไปดีด้วยซ้ำสำหรับผมมองว่ามันไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนนะผมเมื่อก่อนมันจะปิดมิดไอตัวโล่ใหญ่มันใช่ไหมโหฝั่งรับนี่คือแบบหามุมยิงยากมากแต่เดี๋ยวนี้คือด้วยความที่แบบว่ามันเวลาถอดโล่เงี้ยมันจะมีมุมยิงอะไรเพิ่มมันก็ตายง่ายขึ้นสำหรับมอนตี้นะผมแล้วก็สโมกเองอ่ะจริงๆก็ไม่ค่อยได้เซตหรอกเพราะมันเป็นตัวที่ใช้กดดันซะมากกว่าอย่าง CC Catwalk อะไรเงี้ยเอาไปกดดันตัวเล่นกระลาดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็มันก็ไม่ค่อยนิยมแล้วอ่ะผมมองว่าเมตามันไม่ค่อยเข้ากับเมตาปัจจุบันด้วยนะสำหรับมอนตี้ก็ C ไปสิมอนตี้ให้ด็อกครับผมสำหรับผมด็อกครับ ครับผมโอเคไม่รู้อ่ะทำไมถึงอาจจะมีคนถามว่าทำไมถึงดูถูกขนาดไม่ได้ดูถูกนะประเด็นก็คือแล้วคุณน่ะเล่นมอนตี้เมนเก่งขนาดไหนไม่ได้แบบมินด้วยเพราะว่าเขาว่าเก่งของคุณน่ะมันมีเก่ง2แบบเก่งในตัวคุณเองอ่ะอยู่รอดปลอดภัยกับเก่งอันนึงคือใช้งานกับเพื่อนร่วมทีมแล้วเพื่อนร่วมทีมเข้าใจว่ามอนตี้ดันไปแบบนี้มันแปลว่าอะไรต้องยืนตรงไหนเห็นปะมันยากมันยากตรงนี้มันไม่ใช่แบบอย่างที่คุณเคยพูดอ่ะทุบๆแล้วแบบว่าโล่ไม่ไหวติงแข็งก็แรงจัดตัวนี้คือแบบสแปมเงินแป๊บเดียวก็แตกและขาขือกระจายหมดถูกปะถูกมันกลายเป็นว่ามอนตี้หยิบมามันเสียสล็อตอะแทนที่มันจะช่วยทำให้เกิดประโยชน์มันเสียสล็อตฟรีเพิ่มเข้าใจปะเอาตัวอื่นที่ใช้แกดเจ็ตมาช่วยกินโซนเพิ่มอย่างโอซ่าไหมอันนี้คือแบบเปรย์นะหรือเอาตัวอื่นอะที่มันแบบมันง่ายกว่ามันมีปืนอะมาเถียงอะแทนที่จะเอาแบบว่าแค่ถือโล่เงียบๆอยู่คนเดียวเงื่อนไขมันเยอะจริงอะเนาะต้องเล่นแมตช์กับเพื่อนอีกนู่นนี่นั่นนะครับผมโอเคตัวต่อไปเป็นทาวิชนะผมทาวิชผมให้ A เพราะว่าช็อคโดนมี2อันใช่ไหมจังหวะการเล่นฉาบฉวยเนี่ยเล่นได้ดีมากนะผมคือเอาช็อคโดนไปแบบแอบจิ้มกล้องทีแอบจิ้มโลโกโยอ่ะเห็นไหมเพราะว่าเมตาปัจจุบันมีโอเปอเรเตอร์รีพิกทำให้ทาวิชเป็นตัวเลือกที่ดีมากนะผมคือแบบมีบุลเลตพรูฟใช่ไหมไม่ต้องเอาตัวไปเสี่ยงไม่ต้องเอาตัวไปทุบไม่ต้องเอาแบบตัวไปยิงด้านข้างของบุลเลตพรูฟเอาช็อคโดนไปอะไรเงี้ย
แล้วก็ตัวสโมกเองอ่ะก็แมทช์กับทวิชเพราะตัวทวิชเองมันเล่นหน้างานอยู่แล้วนะผมไล่เคลียร์ของเสร็จมันก็แค่รอเข้ารอไดฟ์เข้าเซตให้เพื่อนก็ได้มันเป็นกึ่งซัพพอร์ตที่คือแบบใช้ก็จะทิ้งหมดแล้วปุ๊บเงี้ยจะไดฟ์เข้าไซด์มันเก่งนะสำหรับทวิชคุณบอลนะอยากให้ S ว่ะแต่ว่าเอา A ไปแล้วนะ A ไปเพราะว่าช็อกโดนจุดอ่อนของมันก็คือตัวมันเองนะฮะก็คือแตกง่ายไปหน่อยสำหรับผมซึ่งมันก็ควรจะแตกง่ายแหละไม่งั้นมันโกงละ ด้วยความที่โกงที่มันมีโกงจริงๆตอนนี้คืออันลิมิตระยะของมันอะระยะแบบไม่จำกัดอันนี้คือโกงเลยมันเลยอยู่ใน A แบบไม่ต้องสงสัยคือแค่มองเห็นคุณแค่เล็งท่าให้มันถูกแล้วคุณก็ยิงมันซะคือจบกลายเป็นว่าโดรนเดินหรือกล้องที่อยู่ในไซต์หรือแกจะที่อยู่ในไซต์ต่างๆที่อยู่ไกลๆแล้วแบบไม่ค่อยมีคนเฝ้าหรือต่อให้มีคนเฝ้านะก็ลำบากจากการป้องกันของช็อกโดรนเวอร์ชันปัจจุบันครับมันผมถึงได้บอกว่ามันควรจะ S มั้ยอ่ะแค่พูดแค่นี้แต่ว่าด้วยความเป็นจริงอ่ะลักษณะการเล่นเนี่ยมันไม่ได้อิงแบบอย่างนั้นกันบ่อยอันนั้นจะเป็นสายแบบทวิจาโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบใช้หน้างานเจอหน้างานก็แก้กันหน้างานถูกป่ะดังนั้น A ก็ถือว่ามันเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับผมแต่ว่าต้องเข้าใจมันหน่อยว่าถ้ายังไงไม่ให้โดนตัวเอง2อันน่ะมันแตกง่ายเกินไปแค่นั้นเลยครับผมครับตัวต่อไปเป็นบลิสนะผมให้โอ้โหให้ดีเลยไม่คิดอะไรเยอะเพราะว่าจังหวะได้ใช้แฟลชแล้วก็ทุบเหมือนเมื่อก่อนหายากมากเดี๋ยวนี้นะครับผมมีทางหนีทีไล่มีลงแล้วทรงแล้วไซส์บิดเล่นโคตรยากแถมเวลาวิ่งจังหวะสปรินต์เนี่ยคือฝั่งรับนี่สแปมตีนแตกสำหรับบิดนะโอ้โหคุณบอลนะครับเกือบไปโง่แล้วฮะตัวนี้ แต่ว่าก็ไปดีแล้วกันเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือบลิสอะถ้าเกิดเจอในมือคนที่เป็นมือใหม่หรือมือเก่าเนี่ยสิ่งที่เป็นเหมือนกันก็คือมันยังสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยานี่ เป็นงานดูเวอร์ไหมก็เวอร์แหละแต่ว่า เพื่อความที่เห็นภาพชัดก็คือว่าเฮ้ยพอเราเจอโลกมอนตี้กับโลกบลิสอะความกลัวมันคนละแบบเว้ยโลกบลิสอะเวลาเราเจอเราแวงแล้วมันจะพุ่งมาหาหรือเปล่าถูกปะเห็นปะแต่นั่นก็คือมันยังพอมีคุณงามความดีรวมกับในส่วนของกล้องแฟลชด้วยดังนั้นอยู่ในตัวของดีเนี่ยก็อย่างก็ย้อนโจทย์เหมือนเดิมอ่ะกับไทเทนมอนตี้แหละคุณกับเพื่อนอ่ะพร้อมที่จะมีตัวโลกตัวเนี้ยอยู่ในสมการทีไหมถ้ามีอ่ะก็พยายามใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดซะใช่นะครับผมครับตัวต่อไปเป็น IQ ผมให้4นะเพราะว่าถามว่ามันหาข้อมูลจากฝั่งรับได้เยอะไหมเยอะนะผมแต่ว่าถ้าเอาไปใช้จริงมันก็ต้องพึ่งโอเปอเรเตอร์ตัวอื่นของเพื่อนร่วมทีมอยู่ดีนะครับผมอ่ะเอา C ไปสำหรับ IQ ครับ IQ ตัวของ IQ เองแกดเจ็ตลองของมันเนี่ยเป็นบิดชาร์จกับนั่นเคลมอร์ตกที่ดีสำหรับผมเพราะว่าวิธีการเล่นกับการใช้งานมันก็จะเหมือนกับมอนตี้กับทางด้านของบลิสเลยก็คือรู้แล้วมันยังไงอะเออรู้แล้วมันยังไงอะรู้แล้วมันต้องล้วงไหมรู้แล้วมันต้องไปต่อไหมหรือยังไงเห็นปะคือมันมีเงื่อนไขในการใช้ของมันเยอะคือง่ายต่อการใช้งานจริงแต่เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์จากความที่เรารู้เนี่ยมันคนละเรื่องกันเออคุณจะต้องเอาตัวเองลงไปข้างล่างคุณจะต้องเอาตัวเองไปนู่นนี่นั่นถูกปะมันกลายเป็นภาระหน้าที่เพิ่มเติมมันมีทางเลือกก็จริงแต่เป็นทางเลือกที่1คือเสี่ยง2คือหาเพื่อนที่จะต้องมาแก้สถานการณ์กับของที่มันใช้เนี่ยแล้วเวลาณปัจจุบัน3นาทีเนี่ยมันสู้กันไฟกันแทบตลอดจะสลับมาใช้ในส่วนของไอตัวอะไรนะไอตัว e detector เนี่ยมันก็กระไรอยู่ถูกปะเออมันก็เลยผมรู้สึกว่านะเมตาปัจจุบันนะเอาแค่เมตานี้นะครับ IQ อ่ะถ้าไม่ได้แบบว่าเป็นด่านไหนหรือไซส์ไหนที่ต้องการใช้จริงๆนะไม่ต้องหยิบมาเออคือดีแต่มันไม่มีความจำเป็นที่ต้องหยิบขนาดนั้นครับคุณสวิมบอกล่าลมโอ้โหใช้ยากมากถ้าจะล่าวีจิวเองเดี๋ยวนี้วีจิวเขาไม่ได้กดพัมเพื่อนนะเว้ยคือแบบกดก็ต่อเมื่อมีโดนวิ่งใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยมันยากอะในการที่จะล่าล้มคือมันรู้จุดก็จริงแต่เขาไม่ได้กดตลอดจะเอามาแก้เพา2ตัวนี้มันก็เป็นตัวที่แบบโอ้โหคนก็หยิบมายากรวมถึงไอคิวใช่ไหมกว่าแม่งจะมาเจอกันเนี่ยผมบอกเลยนะค่อนข้างยากนะผมตัวต่อไปเป็นฟิลนะตอนแรกผมตื่นเต้นนะที่แบบเอ้ยทะลุเลนฟอร์ดได้แต่ตอนนี้ผมให้ดีหรือว่าให้ซีดีวะเอ้ยคิดอยู่อ่ะให้ซีดีวะเพราะว่า
กาเจ็ตลองก็ยังมีฮาร์ดบิตชาร์จเนาะในการที่ช่วยเปิดแฮชแล้วก็คัตเตอร์ชาร์จนี่ก็คือกดดันได้บางส่วนเหมือนกันแต่แบบจริงๆผมอยากให้ด็อกบวกอ่ะเอาแค่นี้ไปแล้วกันซีอ่ะคุณบอลนะให้ซีเหมือนกันครับเพราะว่าเราพูดถึงแค่เรื่องของแกดเจ็ตเนาะหลักการลองของมันโดยทฤษฎีฟิวเป็นตัวที่ดีจัดเลยนะครับผมแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยฮาร์ดบิตชาร์จยังไงเหรอนะครับผมและฟิวส์เนี่ยตรงไหนเหรอ เพราะว่าอะไรพูดอย่างนี้เพราะว่าวิธีการเล่นจริงๆของฟิวส์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีจุดที่หวังผลน่ะไม่กี่จุดไงอ้าวดังนั้นก่อนที่คุณจะไปถึงจุดหวังผลตรงนั้นน่ะคุณจะต้องโดนอะไรบ้างแค่นี้แหละมันทำให้เงื่อนไขในการใช้อ่ะมันค่อนข้างยากถูกป่ะแต่ประเด็นก็คือว่าพอคุณได้ใช้มันฟินเว้ยเพราะว่าแรงระเบิดนี่คือแบบพินาศทุกอย่างที่ขวางทางอันนี้คือเจ๋งจริงแอเรียนั้นนี่คือแบบใช่ใช่ใช่คือมันเป็นการโซนนิ่งของฝั่งบุกไปโดยปริยายอ่ะโดยที่ฝั่งรับได้แค่แบบว่าหน้าจอสั่นไปแล้วแบบทำตัวแบบว่าคือต้องทำยังไงเหรอนึกออกไหมซึ่งมันดีตรงนี้คู่กับเกจเจ็ตลองต้องบอกว่ามันเป็นในทางที่ทางเดียวกันฮาร์ดบิตชาร์จกับบริดชาร์จเนี่ยมันได้ใช้แน่เพราะว่าฟิวอ่ะมันต้องใช้อย่างนั้นอยู่แล้วไงโดยแกดเจ็ตหลักแกดเจ็ตลองมันก็คือในบริเวณเดียวกันดังนั้นคือได้ใช้เต็มดังนั้น C เนี่ยไม่น่าเกลียดเกือบจะไป B แต่มันติดเงื่อนไขว่าไอ้จุดหวังผลเนี่ยมันน้อยไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมมีคนบอกแต่เจอที่ก็หัวร้อนอยู่ใช่ถ้ามันเป็นสายฟ้าเงี้ยก็ไม่ได้ใช้แล้วใช่คัตเตอร์ชาร์จนะอ่ะตัวสุดท้ายของฝั่งบุกนะครับผมนั่นก็คือกลาสโอ้โหต่อให้บัฟเรื่องกระสุนมาแล้วแต่เราจะไม่พูดถึงถ้าพูดถึงตัวความสามารถเองเนี่ยผมให้ที่ดีว่ะคือจะบอกไงมันเห็นง่ายก็จริงว่ะแต่ว่ามันก็ต้องพึ่งการไฟปะมันก็ต้องพึ่งความสามารถผู้เล่นแล้วก็จังหวะได้ใช้จริงๆมันค่อนข้างน้อยนะผมก็ดีไปนะกลาสคุณบอกละกลาสเหรอกลาสนี่มันมีกอนซิกด้วยนี่มีกอนซิกเหรอมีกอนซิกนะมีเนทคือกลาสอ่ะมันจะเป็นคือจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องแค่แกดเจ็ตเลยนะกลาสอ่ะตัวเนี้ยผมให้ B เว้ย B เพราะว่าอะไร1คือเรามาฟังผมก่อนก็คือว่าตัวของแกดเจ็ตหลักมันกล้องมันมันทำให้เห็นตัวของคู่ต่อสู้ชัดเจนมากขึ้นถูกปะถูกแต่ก็คืออย่างที่บอกก็คือการไฟซึ่งเรื่องนั้นเราจะไม่แตะมากในเรื่องของปืนเรามาแตะเรื่องที่2คือมีกอนซิกคู่กับอะไรคู่กับสโมกกับเนทผมถามจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าคุณเตรียมใจมาทำไมมันถึงอยู่ B ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเตรียมใจมาที่จะเอาแกลสมาเป็นซัพพอร์ตจ๋าด้วยการที่จะยิงเป็นหลักถูกปะแล้วเอากอนซิกกับเนทเพื่อมาช่วยเพื่อนกดดันไซส์ล่ะประโยชน์มันมีนะเว้ยประโยชน์มันมีมากกว่าแบล็กเบียสซะอีกถูกเข้าใจความหมายใช่ไหมหรือมีประโยชน์หรือการความเข้าใจในการใช้งานมันอ่ะมันง่ายมากเว้ยแค่คุณโฟกัสเรื่องยิงแค่คุณโฟกัสเรื่องของการใช้กอนซิกมาเคลียร์ของแค่คุณใช้เนทให้มันถูกที่ถูกทางจบแล้วคุณก็เน้นแต่ยิงเลยหลังจากนั้นดีกว่าเอสซะอีกนะเว้ยถ้าเกิดแค่พูดถึงแค่ตัวแกดเจ็ตผมเลยบอกว่าถ้าคุณเตรียมใจเรื่องภาวะที่คุณจะต้องเล่นแกดแบบนี้ได้นะหยิบได้นะไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ว่าต้องทำใจว่าความสามารถในเรื่องของมองทะลุสโมกเนี่ยนะคือคุณต้องละสโมกเพื่อมาหยิบเนียดเว้ยดังนั้น B สำหรับผมในสายตาเรื่องของแค่แกดเจ็ตหลักแกดเจ็ตรองของมันครับโอเคนะก็หมดไปแล้วสำหรับแอทแทคเกอร์นะดื่มน้ำแป๊บนึงอาซามิเลยเหรออาซามิเลยครับผมได้อาซามิแค่พูดถึงเรื่องของแกดเจ็ตนะครับแกดเจ็ตหลักแกดเจ็ตรองหลังจากที่ไปประสบพบเจออาซามิชั่วโมงบินผมยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะแต่ว่าไปโดนมาเยอะนะครับบอกได้อย่างเดียวว่าอาซามิเนี่ยควรมาอยู่บริเวณของ B ครับผมเนื่องจากว่าแกดเจ็ตของอาซามิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ impact กับ buff Y มันได้ใช้ทั้งคู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วย rotation หรือว่าขวางทางคู่ต่อสู้ในจังหวะเดินเข้ารวมกับในส่วนของคิบะนะครับผมซึ่งเป็นแกดเจ็ตคุณในของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมในเรื่องของการขวางหูขวางตาจำคำนี้ไว้เพราะอะไรที่ดีคือเราจะมีการป้องกันที่แบบว่าสามารถยืนได้เหมือนโล่เลยแต่ข้อเสียมันขวางเพื่อนด้วยไงประเด็นคือและบางทีคู่ต่อสู้เนี่ยเขาใช้ประโยชน์จากคีบะสวนใส่เราในจังหวะที่เราเสียพื้นที่ตรงนั้นไปแล้วนะครับ มันเป็นดาบสองคมดังนั้นติดที่ B ตรงนี้ก็คืออยู่ที่ตัวผู้เล่นแหละว่าจะไปพาไป A หรือจะลงนรกไปสู่ความดี
นั่นเองฮะจบสำหรับผมให้ S ว่ะคิบะของไออาซามิเนี่ยต้องบอกว่าสร้างปัญหาให้ฝั่งบุกเยอะมากนะผมที่แบบไม่คาดฝันคือมันคอนโทรลไม่ได้คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะแปะมุมไหนแล้วคุณจะเจออะไรบ้างเวลาคุณเล่นฝั่งบุกนะผมแล้วก็ตัว Impact เองอ่ะก็มีประโยชน์อย่างที่ว่าเชื่อมทรงเชื่อมไซหรือว่ากดดันคือสู้ใช่ไหมและคิบะเองอ่ะ2ทับ5หรือ1ทับ5นะ1ทับ5เอ้ย1ทับ4ดิมี5 ชิ้นคือใช้ได้ทั้งเกมนะครับผมแล้วก็ฝั่งบุกเองอ่ะถ้าคุณเคลียร์ของไม่ดีแล้วมาเจอคิบะสวยนะแต่ก็อย่างที่คุณวอนบอกมันก็อยู่ที่ผู้เล่นด้วยนะครับผมเป็นดาบสองคมในจังหวะที่แบบเขาอาจจะใช้ประโยชน์จากคิบะเราตรงนี้อะไรเงี้ยแต่โดยรวมผมให้ S เพราะว่าปั่นป่วนฝั่งบุกได้ดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะแค่นั้นเองครับอ่ะตัวต่อไปฮะไปกันแบบไหวๆนะครับผมก็ทอนฮะทอนนะไปกันแบบไวๆผมให้ตัวเนี้ยอยู่ที่ Aทำไมถึง A ทำไมถึงมากกว่าคิบะเนื่องจากความเข้าใจง่ายในการใช้งานนะครับผมรวมกับโล่แล้วก็ปืนเอ้ยไม่ใช่ไม่ปืนรวมถึงไอตัวของเลเซอร์บูมเชลเลเซอร์บูมเชลเนี่ยมันจะมีจำนวนใช้3อันก็จริงแต่มันก็เพียงพอนะครับผมที่จะใช้มาปั่นป่วนจังหวะและทำให้ทีมรับของคุณเนี่ยเล่นง่ายขึ้นดังนั้นทั้งความง่ายกับประสิทธิภาพของมันออกมาผมก็เลยมองว่าผู้เล่นส่วนใหญ่มันจะเข้าถึงความเข้าใจของตัวทอนเนี่ยง่ายมากครับผมให้ที่ A เหมือนกันนะผมเห็นด้วยกับคุณวอนครับผมความง่ายของเลเซอร์บูมเชลแถมมันมีจังหวะปั่นป่วนนะผมมันจะมีการหน่วงเวลาของเลเซอร์บูมเชลทำให้ฝั่งบุกเนี่ยมันค่อนข้างที่เสียทามมิ่งด้วยนะแล้วก็ในส่วนของกัจเจ็ตลองเนาะก็เลือกช้อยได้บ้าวายก็ได้โลก็ได้ใช่ไหมคุณวอนเนี่ยเล่นคู่กันเพอร์เฟกต์นะผมสำหรับทอน A ไปครับต่อไปใช่ไหมต่อไปธันเดอร์เบิร์ดธันเดอร์เบิร์ดเนี่ยผมบอกตามตรงนะผมให้ S เว้ยเพราะว่า1มันง่ายโฟนาสเตชันเนี่ยฮีลเต็มตลอดเวลามีตั้ง3อันบ้าไปแล้วนะครับผมรวมกับ Impact หรือ Nitro Cell โอ้โหไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพื่อนร่วมทีมคุณไม่ต้องหยิบหมอซึ่งเดี๋ยวหมอเราไปที่ยี่ในอนาคตคุณไม่ต้องไปหยิบหมอคุณเอาตัวของคุณน่ะทิ้งไอโรงพยาบาลสนามเนี่ยไว้ที่พื้นแล้วที่เหลือคุณออกไปอยากไปไหนก็ไปเลยนะครับผมมีในตัวเซอร์กับ Impact ไปเล่นตามหน้างานอีกต่างหากโอ้โหสปีดเจ้าตัวถ้าเกิดขออีกนิดนึงนะไม่ได้มีผลกับการตัดสินใจหลักแต่ว่าพูดนิดนึงก็คือสปีด3มันมีอะไรดีไปกว่านี้นะนะตามนั้นนะครับผมผมเกือบให้ S ละแต่ผมให้ A ผมบอกตรงว่าผมรู้สึกดีมากถ้าเพื่อนร่วมทีมหยิบ Thunderbird มานะคือแบบเหี้ยกูเจ็บหนักมาเข้าใจป่ะแล้วแบบกลับไปสดชื่นอะคือแบบเลือดเกือบเต็มแต่ว่ามันก็จะมีช่องว่างกับที่ว่าเฮ้ยฝั่งบุกมันเดี๋ยวนี้มันเมตาทวิตเว้ยหรือว่าเมตาเนทอะไรเงี้ยบางทีโคนาเซชันมันกลายเป็นว่าเฮ้ยโอ้โหกูจะวิ่งไปทางไหนแล้วเราเสียโพซิชันตรงนั้นนะผมคือมันดีแหละแต่มันก็ยังมีช่องว่างที่แบบเป็นจุดอ่อนอยู่นะผมแล้วทำให้แบบการตัดสินใจมันอาจจะพลาดได้ก็เอาเอไปรวมทีมยิงด้วยเออเผลอทำลายทิ้งเงี้ยเงือบแดงเลยนะใช่นะฮะครับผมเอ้ยอารูนีเราจะเอาเรื่องพันโชมานับเป็นนับนับต้องนับนะต้องนับนะเอาจริงต้องนับอ่ะนะครับผมดังนั้นต่อไปคืออารูนีนะครับผมอารูนีผมให้ไปเลยนะครับผมเป็น S เหมือนกันสำหรับผมเนื่องจากว่าพันโชที่ทำได้นะครับผมรวมกับในเรื่องของเซอร์ยาเกตนะ3อันขวางทางและสามารถรีเซ็ตได้ตลอดนะครับผมหลังจากที่โดนทำลายไป30วิมีบัฟวายมีบูลเลตพรูฟโอ้โหคุณเลือกเอานะครับผมว่าคุณขาดตรงไหนแค่นั้นเองด้วยความที่มันอาจทำประโยชน์แบบนี้มันเป็นหนึ่งในตัวแองเกอร์ที่เซตไซด์ได้แล้วก็ขวางทางดักจับรูนี้นั่นได้เยอะมากจริงๆผมให้ S เหมือนกันนะผมด้วยความที่อย่างที่คุณวอนบอกทุกการเลยนะคือมันรีชาร์จได้คือประเด็นอะด้วยความที่มันรีชาร์จได้แล้วมันสตรองตัวไหนรู้ไหมคือเอาไปเล่นกับเพื่อนเว้ยเล่นคู่ ADS เล่นคู่ Deploy Burst Shield ก็ได้เล่นคู่กระจกมิล่าก็ได้ดูสตรองขึ้นแบบคูณ2เพราะว่าถ้าฝั่งบุกเขาไม่คิดไวทำไวจริงอ่ะตรงนี้มันรีชาร์จและแถมมีเลเยอร์ต่อไปที่ต้องเคลียร์โอ้โหหนังชีวิตผมบอกเลยนะแล้วก็อันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะแต่ว่าเรื่องของสปีดแล้วก็การกันไฟอ่ะคือมันดีมากมันเป็นตัวที่แบบคำไซส์แองเคิลไซส์ที่แบบเพอร์เฟกต์ที่สุดละเท่าที่ผมเคยเห็นนะมีพันช์โชว์อีกใช่ไหม
เออนี่ผมบวกเข้าไปนิดนึงนะเพราะว่าแล้วไอ้หมัดเหล็กนะหมัดเอาอีกโอ้โหโอ้โหคือเล่นเอาเพย์ก็ได้อะนึกภาพปะคือแม่งเก่งโคตรอ่ะสำหรับผมทั้งกัจเจ็ตแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวนะครับผมเอา S ไปอ่ะต่อไปนะครับ oh. ก็เป็นเมลูซี่ตัวเคย oh. ตัวเคย S+ plus นะขนาดปัจจุบันตอนนี้บอกได้เลยแม่งบัฟวาย นะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงทำใจของผมสำหรับเมลูซี่นะเพราะว่า ตัวแรกตัวนี้เข้ามาผมน่าจะเป็นตัวเดียวเลยนะที่ผมขอว่าเพื่อนร่วมทีมว่าผมขอเล่นเพราะว่ามันมีประโยชน์สำหรับทีมสูงมากคือพูดได้เลยว่าแทนที่เยเกอร์นะช่วงเวลานั้นได้ดีมากแต่ตอนเนี้ยผมให้เหลือแค่ประมาณแค่ผมให้บีผมให้บีผมให้บีเพราะว่าจริงๆเนี่ยเมลูซี่ตอนนี้บัญชีโซนิกถามว่ายังดีอยู่ไหมดีครับแต่ว่าคุณจะต้องหาตำแหน่งในการวางบัญชีโซนิกให้มันลึกกว่าเดิมหรือลับตากว่าเดิมจำสองคำนี้ไว้สำหรับการใช้บัญชีนะถ้าคุณเข้าสองอันนี้บัญชีโซนิกยังแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมแน่นอนแกจะลองมีบุลเลตพูฟถ้าเพื่อนขาดก็เอามาได้หรือถ้าเกิดสมมติว่าอิมแพคใช้เล่นหน้างานเองก็ได้หรือจะทำโรเทชันช่วยเพื่อนก็ได้เช่นกันดังนั้นก็เลยมองว่าโดยรวมแล้วอะถ้านึกไม่ออกบอกไม่ถูกจริงๆนั้นในหัวแบงกดเมลูซี่ไปเพื่อนจะด่าคุณเนี่ยก็พูดยากเพราะว่ามันมีประโยชน์สำหรับเกมลับของคุณครับผมให้บีมเหมือนกันเห็นด้วยตาวอนหมดแต่ว่าด้วยความที่มันโดนเนิร์ฟเนาะการไปวางตรงๆแบบเมื่อก่อนคือมันทำไม่ได้แล้วอะคือมันกลายเป็นว่าบีบังคับให้เราต้องแบบวางในมุมที่เขาต้องเดินเข้ามาสักก้าวสองก้าวก่อนแล้วบัญชีตัวนี้ทำงานนะผมถ้าไปวางตรงๆแบบนั้นเนี่ยก็คือโดนยิงทิ้งภายใน 0.75 วิซึ่งมันไวมากนะผมคือมองปุ๊บคือเอมดาวไซด์บางทียังไม่สุดด้วยซ้ำอ่ะยังไม่แบบไปสุดสโคปอ่ะนึกภาพไหมไม่เปิดอ้าแบบอ่างฉางแล้วนะผมกลายเป็นว่าทางเลือกมันมีน้อยลงเอาบีไปครับผมว่าตัวต่อไปนะโอลิกน่าจะเห็นตากับคุณบูชัวสำหรับผมให้โอลิกแค่4พอคือลาม่าแดชเนี่ยพุ่งได้รีชาร์จได้ตลอดมี3ครั้งใช้ได้ติดกันแกเจ็ตลองมีเป็นเรื่องของบัฟไวกับ Proximity Alarm สามารถปีนป่ายตามแฮชได้นะประเด็นก็คือว่ากว่าที่จะป่วนได้เหมือนกับไฮเทียที่เราเห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตามแข่งหรือว่าตาม YouTube เนาะของพวกไฮเทียในสตรีมต่างๆด้วยเนี่ยคือกว่าจะถึงจุดนั้นน่ะเขาต้องผ่านอะไรไปเยอะเว้ยใช่มันไม่ใช่แบบอยู่ๆปุ๊บกูเก่งแล้วยิงหัวแล้วทุกคนระเบิดในจังหวะของลามาแดนแล้วสแนปใส่หัวเขามันไม่ใช่รวมถึงเรื่องของการใช้ลามาแดนในการช่วยเคลียร์ทำในเรื่องของการเซตไซส์เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่แบบว่าอยู่ๆก็จะแบบขนาดนั้นอ่ะเลยรู้สึกว่ามันต้องใช้เคิร์ฟการเรียนรู้ค่อนข้างสูงสำหรับโอลิกส์นะก็เลยมองว่ารวมกับแคเจ็ตลองที่มันประหลาดด้วยเนี่ยผมให้4พอครับผมมีคนบอกว่าถ้าพิกจีนี่ให้ S แน่นอนครับตัวเมนเขาแหละนะพิกจีอ่ะผมเห็นต่างกับคุณวอนถูกต้องผมให้ดีนะผมสำหรับออริกทำไมผมถึงให้ดีคือมันไม่จำเป็นอ่ะคุณจะเอาออริกมาเชื่อมไซส์เอ้ยตัวอื่นมันก็ทำได้ปะวะเอาแค่ช็อตกันอะไรเงี้ยคือมันไม่จำเป็นต้องหยิบมาเนื้อผ้าปะจะคุณจะปีนแฮตโอ้โหโอกาสอย่างที่คุณวอนบอกมันไม่ได้ใช้บ่อยขนาดไม่ได้แบบว่าใครมันจะใช้แล้วเอ้ยจะเห็นผลนะผมกลายเป็นว่าถ้าเจอทีมเคี้ยวๆคุณจะโดนดักจับซะเองนะผมในการปีนป่ายแฮชนะคือคุณต้องมีอินโฟพอสมควรเรื่องของคือมันครอบจักรวาลไปอ่ะคุณต้องเรียนรู้อีกเยอะมากกว่าจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ของออริกนะขนาดผมยังเห็นผมเล่นไหมผมไม่เคยปีนแฮชเลยคือมันหาจังหวะแบบนั้นน้อยมากนะผมเอาดีไปออริกไปดังนั้นหลังจากที่จบโอลิกเราไปที่วาใหม่ครับเอาตามตรงนะวาใหม่นี่ใจคือถ้าอคติผมให้ S เว้ยแต่ความเป็นจริงอ่ะผมให้ A เพราะว่าแมกเนตของวาใหม่อ่ะมันคือเท่าไหร่2บวก4ป่ะใช่แต่ไม่2บวก4ครับผมแล้วก็รีชาร์จทุกๆ30วินะครับผมประเด็นก็คือว่าเกจเจ็ตลองเนี่ยมีให้เลือก2ตัวคือ Impact กับ Proximity Alarmพอมาควบรวมกันแล้วเนี่ยเรื่องของการดักจงดักจับเนี่ยคือสุดยอดของจริงแต่มันมีเงื่อนไขในการใช้ของมันอยู่ก็คือว่ามุมในการปาที่คุณเก็บนะครับผมกับการรีชาร์จของมันเนี่ยกว่าที่มันจะครบใช้ครบ6อันอันสุดท้ายเนี่ยมันล่อไปตอน30วิสุดท้ายก่อนจบเกมคือแบบมันกลายเป็นว่าเงื่อนไขของมันเนี่ยมันทำให้ประสิทธิภาพของแมกเนตอะที่มันดีที่สุดเลยนะในการตักจับพวกฝงพวกแฟดอะไรเนี่ยมันคือต้นเกมกับกลางเกมไหมเออนั่นแหละคือเกมไม่ได้ใช้หรอกท้ายเกมมันคือแบบบางทีมันก็ต้องนะตามหน้างานแล้วอะอะไรก็ว่าไปสำหรับผมก็ติด A ก็ประมาณนี้ครับผม
ผมให้ที่ B นะเพราะว่าเอาจริงก็จริงๆจุดเด่นมันจะเป็นเรื่องของการกันไฟมากกว่านะผมถ้าพูดถึงตัวกัดเจนจริงๆเนี่ยมันมีช่องว่างเยอะมากแมกเนตเนี่ยคือมันค่อยๆรีชาร์จมั้ยถ้าเราตายแต่ต้นเกมคือจบแม่งคนเกือบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรด้วยซ้ำนะผมแต่ว่าเรเดียนของมันเยอะจริงเล่นในพื้นที่เฉพาะก็ถือว่าเก่งแล้วก็ค้ำค่อนข้างเก่งแต่ว่ากัดเจนลองเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากบัฟไวแทนที่ของ proximity นะผมให้ A แต่ทีเนี้ยพอมันเป็น proximity กับ impact กลายเป็นว่าเอ้ยมันต้องเลือก impact โดยปริยายเพราะว่าเมตาปัจจุบัน proximity ก็ไม่ได้นิยมขนาดนั้นนะผมแล้วตัวของวามายมันต้องแบบ adapt หน้างานด้วยทำให้ impact อ่ะมันโดนบีบให้ต้องหยิบแน่นอนนะผมทีเนี้ยอย่างที่คุณวอนบอกมันสวนทางกับเมตานะผมเมตาปัจจุบันคือมันเซตแพลนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันเคลียร์คงเคลียร์ของตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมอะไรเงี้ยแม่งเนี่ยท้ายเกมนี่แทบไม่มีผลนะผมก็เลยเอา B ไปสำหรับวอร์มายครับดังนั้นตัวต่อไปโกโยนะฮะหลังจากที่รีเวิร์สมาวอร์แคนชิลเปลี่ยนเป็นวอร์แคนแคนิสเตอร์นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็น4อันสำหรับถังระเบิดของโกโยนะโกโยจะมีถังระเบิดจาก4อันแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของมันคืออยู่หลังจากระเบิดจะอยู่นาน20วินาทีแล้วมีให้ถึง4ตัวนะครับผมจุดเนี่ยที่ยิงก็ไม่ได้ยากเย็นนะไกลๆยังมองเห็นเลยตัวถังนะถ้าเกิดคุณอยากยิงให้มันระเบิดก็จะลองมี C4 คู่กับ Proximity Alarm บอกเลยตัวนี้นะฮะให้ไปที่ B เหตุผลที่มันอยู่ B ไม่ไป A สำหรับถังเวอร์ชันใหม่แม้ว่าสามารถแปะบาริเคดก็ได้แปะขวางทางก็ได้แปะหลังจากในตรงเรียนฟอสระเบิดแล้วก็ขวางทางก็ได้แต่ประเด็นก็คือตรงนี้ไงก็มันมีแค่นี้นะครับผมเงื่อนไขในการใช้งานของมันคุณต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดการระเบิดของมันมันทำให้จังหวะการไฟของทางด้านฝั่งรับเองจะต้องใช้ในเรื่องของการอ่านเกมเข้ามาเยอะมากกว่าการที่จะโฟกัสแค่ยิงอย่างเดียวแล้วมันได้ผลลัพธ์ไงดังนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยเอ้ยติดอยู่ที่ B นะครับผมก็คือความน่ารำคาญเนี่ยดีไม่ดีความซวยจะตกอยู่ฝั่งรับเองด้วยซ้ำถ้าระเบิดผิดที่ผิดทางแล้วฝั่งรับอยากจะยืนตรงนั้นน่ะแต่แคเจเซอร์ระเบิดอ่ะทำไงนั่นปะนั่นแหละน้ำยกเอาหนาบงอ่ะโดนตัวเองซะก็ว่าไปครับ B ฮะตอนนี้เห็นด้วยครับ B ทุกประการเพราะว่าเอาจริงอ่ะอย่างที่ผมเคยบอกผมย้ำมากเรื่องของไอ้ถังโกโยใหม่ใช่ไหมมันเป็นดาบสองคมอ่ะคือมันกลายเป็นว่าปิดช่องว่างในการที่จะสวิงออกของฝั่งรับเว้ยซึ่งบางทีเมตาปัจจุบันนะมันต้องการจังหวะแบบนั้นค่อนข้างเยอะกลายเป็นว่าการต้องไปติดนอกไซส์ค่อนข้างไกลอะไรเงี้ยหรือว่าต้องอ่านเกมพอสมควรในการที่เล่นโกโยค่อนข้างที่จะแต่เอาจริงเป็นทางเลือกที่ดีนะผมบอกเลยว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากเพราะว่ามีตัวของไนโตเซลกับพอสซินเตียรานใช่ไหมอะแดปหน้างานได้เอา B ไปครับต่อไปวอร์เดนครับผมวอร์เดนถ้าไม่คิดอะไรมากเลยนะไม่คิดเลยมากเลยนะผมให้4ด้วยความที่เกจเจตอัจฉริยะเนี่ยมองทะลุสโมกมองทะลุแฟตนะครับผมแล้วก็มีโล่กับทางด้าน C4 ให้เลือกผมรู้สึกว่ามันไปไม่สุดทางของมันครับผมจังหวะการเล่นของวอร์เดนตอนเนี้ยเขาหยิบมาส่วนใหญ่เนี่ยคือหวังพึ่งเฉพาะที่เฉพาะทางอย่างเช่นเฮ้ยเราเขารู้แล้วว่ายังไงไซเนี้ยจะต้องโดนแน่ๆแฟตกับเนทหรืออะไรก็แล้วแต่นะยัดเข้ามาชัวสโมกมาเซตแพนแน่ๆนะครับผมมันสถานการณ์เดียวคล้ายๆกับตอนที่หยิบถ้าเป็นฝั่งบุกก็คือคาปิเต๋ออ่ะบางไซส์สตรองสุดๆเลยในการหยิบวาร์เดนแต่บางอันน่ะคุณหยิบมาทำไมวาร์เดนนะฮะจริงอยู่มีโล่แล้วมันยังไงเหรอนะครับตัวอื่นก็มีเปล่าตัวอื่นก็มีไหมที่มันมีอรรถประโยชน์อย่างอื่นเสริมน่ะอะไรเงี้ยคือถึงได้บอกว่ามันเก่งในบางไซส์แต่ไม่ใช่ทุกไซส์ที่มันหยิบมาแล้วมันคุ้มก็เลยมองแค่ว่าเอ้ยหน้างานมันค่อนข้างยากไปซีฮะสำหรับวาร์เดนครับผมให้ดีนะเอาจริงมันไม่ค่อยได้ใช้นะผมถ้าพูดถึงตัวกัดเจนจริงแล้วก็โอเปอเรเตอร์รีพิกเดี๋ยวนี้นึกภาพไหมมันไม่ได้อยู่ในมือฝั่งรับเว้ยมันอยู่ในมือฝั่งบุกเพราะงั้นการที่คุณจะหยิบวาร์เดนแล้วมาเจอหญิงแล้วแบบได้ใช้เอ้ยจังหวะเขาปูสโมกคือมันหายากมากแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะในการที่แก้เกมแต่มันก็เก่งบางไซส์เหมือนที่คุณวอนบอกแต่ว่าโดยรวมผมให้ดีนะฮะไปที่มอสซี่เลยครับผมมอสซี่ครับผมเอาแบบเวอร์ชันเร็วๆนะถ้าเวอร์ชันเร็วๆครับมอสซี่ครับผมตอนนี้มันเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ที่ A ครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะคุณจะยังไงนะจากตัวที่3ตัวด้วยแพสลอจเจอร์ของเขานะครับผมแล้วก็มีไนโตรเซล
กับบัฟวาให้เลือกสุดยอดไปเลยแค่นี้แหละก็ป่วนเพราะเมตาปัจจุบันอ่ะต้องใช้โดรนเยอะด้วยในการเซตตอนแรกดังนั้นคือได้ขโมยมาแล้วสวนคืนอีกโอ้โหคุ้มในตัวเซลอีกเรียบร้อยเอเหมือนกันเพราะว่าเพสมอสซี่นี่ต้องบอกว่าอย่างที่คุณวอลบอกมันเป็นเมตาที่ต้องใช้โดรนอ่ะนึกภาพไหมการที่แบบมีเพสขวางหน้าคือบางทีฝั่งบุกไม่ต้องยอมเสียในส่วนของโดนเองหรือว่าจะมาพียิงหรือจ่ายแม้กระทั่งบิชชิ่งราวของแอดไลน์นี้เพื่อเคลียร์เลยนะคือมันการหยิบมอสซี่มาคู่กับตัวอย่างมิวเนี่ยโอ้โหฝั่งบุกนี่แทบจะหาข้อมูลฝั่งรับแทบไม่ได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ impact ต่อเกมค่อนข้างเยอะอย่างเช่นในตัวเซลที่คุณวอนบอกด้วยนะใช้หน้างานก็ทรงประสิทธิภาพเอา A ไปใช่อ่ะต่อไปคาอิดไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะมี S บวกปะไม่มีใช่ไหมอ๋อไม่มีนะโอเค S นะครับผมก็สุดยอดฮะตัวนี้ฮะตัว S ตัวนี้ก็ต้องบอกนะคาอิด2อันเอลิทคลอนะครับผมจะใช้แบบเต็ม3แผ่นหรือว่าจะเหลี่ยมใส่นะเพื่อเชิงหลบในการที่เขาพยายามจะเคลียร์ไฟฟ้าได้เนี่ยคือสุดยอดจริงๆนะครับผมแค่เซตลองบัฟไวในตัวเซลแล้วแต่คุณชอบเลยดังนั้น2อันนี้คู่กันมีใครเล่าจะไม่หยิบมาเล่นถูกต้องตามนั้นครับ S เหมือนกันไม่ต้องคิดเยอะได้ใช้แน่นอนไม่ว่าเป็นเลือดคอหรือว่าในตัวเซลล์หรือดับบาร์วายเนี่ยคือคุณได้ใช้มันเป็นตัวแองเกิลถูกต้องไหมการเจาะได้ปลายแล้วแถมทิกได้มีลงมีเหลี่ยมที่คุณวอนบอกนะครับผมก็เก่งนะฮะในพูดแค่เรื่องการ์เจนนะจริงๆเรื่องยิงก็เก่งสำหรับคายอิดนะครับผม S ไปครับผมต่อไปคลาสครับผมคลาสผมให้ดีนะคือตัวของ CC Shield อ่ะนะครับผมหรือ E-Shield ก็ได้นะ Electric Shield ของเขาอ่ะคู่กับบัฟไวกับ Impact อ่ะผมว่ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องหยิบก็ได้นะครับผมคือถ้าจะหยิบมามันต้องหวังผมแบบสื่อสารกันอย่างยอดเยี่ยมของทีมนั้นเลยอ่ะว่าจะหยิบ Clash มาเพื่ออะไรนะครับผมแล้วมันต้องสอดประสานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีด้วยดังนั้นถ้าอยู่ๆจะหยิบมาแล้วเก่งเลยเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ฮะแต่ถามว่ากุนตีนจริงไหมกุนตีนจริงรอจังหวะไหมชะลอจริงสร้างโซนไหมสร้างโซนจริงแต่กว่าจะถึงจุดนั้นน่ะคุณจะต้องโดนตีนมาเยอะมากครับกว่าที่จะแบบว่าเป็นแคลชที่แบบเล่นเก่งและทำให้เพื่อนร่วมทีมคุณไว้ใจที่ใช้ให้คุณเล่นแคลชอ่ะไม่งั้นคุณจะได้ยินตลอดแหละมึงหยิบแคลชมาทำไมวะเนี่ยประจำเลยนะประมาณนี้นะครับผมจริงๆเกือบไปซีสำหรับความเห็นผมนะผมแต่ให้แค่ดีเพราะว่าอะไรก็เจ็ดลองแม่งแทบไม่ได้ใช้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะผมคือแคสเนี่ยหยิบมาไม่ได้เขาไม่ได้หยิบมาเพราะก็เจ็ดลองนะหยิบมาแบบมีลูกเล่นของฝั่งรับใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณเล่นคู่กับเพื่อนได้ดีคอเอากับเพื่อนได้ดีหรือมีเพื่อนมาเล่นหลังโล่ใช้พีคอะไรเงี้ยมันจะไปซีทันทีนะผมแต่ว่าด้วยความที่มันเล่นยากเอาดีไปแคสตัวต่อไปเลยฮะคุณวอนต่อไปเมสโตผมให้อยู่ที่ B นะครับผม จริงๆมันควร A ถ้าเป็นเมตาก่อนนะผมให้ A เลยแต่ตอนนี้ให้แค่ B เพราะว่าตัวของ Evil Eye นะครับผมกับบัฟไวที่คู่กับ Planet Impact เนี่ยตามตรงคือมันได้ใช้หมดทุกอย่างเลยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ Evil Eye Evil Eye มีแค่2อันถามว่าได้ใช้งานจริงไหมจริงแต่ว่ามันเป็นแค่บางห้องกับบางมุมที่คุณหวังผลบางอย่างและณปัจจุบันนะจุดที่วางเมสโตและคุ้มเนี่ยผู้ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามเขารู้วิธีแก้หมดแล้วนะครับผมหรือแค่วิ่งเข้ามาแล้วทุบทิ้งมันโดนปลีบีบไกลๆอ่ะถ้าคุณไม่ตั้งใจโฟกัสที่จะใช้กล้องเมสโตตรงจุดข้างนอกนะเพื่อค้ำยันอะไรบางอย่างนะคุณก็ไม่ต้องไปหวังผลแต่ท้ายเกมเพราะคู่ต่อสู้มันทำลายทิ้งแล้วแน่นอนมันบีบให้มันใช้ในไซส์พอใช้ในไซส์เสร็จกันไฟเพื่อนข้างนอกแตกไป 3-4 คนแล้วสุดท้ายได้เล่นกล้องไหมอีวิลไอมันก็ไม่ได้เล่นถูกไหมพอมันไม่ได้เล่นเสร็จปุ๊บถ้าบอกว่าของดีที่ไม่ได้ใช้มันก็เป็นแค่ของไร้ค่านะเวลาที่ต้องการมันเหมือนกับคนรักเลยอ่ะเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยว่าต้องว่ากันโอเคว่าแต่ว่าโดยรวมแล้วตอนเนี้ยดีแต่ว่าแค่เทียบีพอครับครับผมสำหรับแมสโตนะจริงๆผมเกือบให้4นะเว้ยผมเกือบให้4แต่ว่าเอาจริงมันเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ตัวของ Impact หรือ Bad Leaf M ช่วยเซตไซด์ได้นะครับแต่ถามว่าเมตาปัจจุบันนะผมมันค่อนข้างที่สวนทางอีกแล้วเพราะว่าตัวของ Evil Eye เองแม่งทำหน้าที่คล้ายๆกับ Bulletproof เลยเอาจริงนะแม่งมีค่าเกือบเท่ากันน่ะนึกภาพปะในเมตาปัจจุบันน่ะถ้าไม่ติดที่ทำดาเมจได้คือแม่งมีค่าเกือบเท่ากันเลยเว้ยคือไปติด Evil Eye ปุ๊บเมตาปัจจุบันเขาเคลียร์ก่อนที่จะเข้าไซด์ด้วยซ้ำซึ่งการมาของกอนซิกโอ้โหโดนทุบได้อีกนั่นแหละครับแก้ทางได้ค่อนข้างหลากหลายสำหรับฟอกบุกนะก็ B ไปครับสำหรับแมสโซ
ต่อไปคืออาลีบายครับผมอาลีบายผมให้จริงๆผมให้ B เพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของแกดเจ็ตหลักกับตัวของแกดเจ็ตรองทีนี้ประเด็นว่าทำไมมัน B มันไม่ไป A หรือ S หรอเพราะบางคนเนี่ยที่เป็นเมนอาลีบายเนี่ยจะบอกว่า A หรือ S เนี่ยซึ่งผมเห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดควบรวมกับปืนควบรวมกับสปีดนะครับผมอาลีบายจะเป็นตัวที่ไป A กับ S ได้ง่ายๆมากๆแต่ด้วยความที่ตอนนี้เราพูดถึงแค่แกดเจ็ตหลักแกดเจ็ตรองอาลีบายพริสมามี3อันสร้างในเรื่องของดีคอยแล้วก็เป็นการกดดันคู่ต่อสู้ไกลๆบอกตำแหน่งได้ด้วยมีในเรื่องของโล่ให้เลือกนะครับผมหรืออิมแพคให้เลือกใช้ปืนรองเราไม่พูดถึงนะแต่เรารู้กันเนาะว่าอาลีบายมันช่วยเซตไซด์ได้นะครับผมประมาณนึงมันกลายเป็นว่าตัวของอาลีบายเนี่ยมันมีความรอบด้านของมันอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะใช้อาลีบายให้คุ้มค่าคุณก็ต้องเล่นอาลีบายหรือเซตไซด์นะครับผมหรือทำประโยชน์ได้ประมาณหนึ่งและต้องรู้ด้วยนะว่าพิสมาควรปาประมาณไหนเพื่อที่จะคุ้มกับการใช้งานของมันดังนั้นผมก็เลยมองว่ามันเป็นตัวที่ต้องเล่นเยอะประมาณหนึ่งไม่ใช่ตัวที่เล่นง่ายและเข้าใจง่ายขนาดนั้นแต่พอคุณเล่นเป็นปุ๊บนะอาลีบายจะเป็นตัวที่เล่นสนุกมากนะครับผมแล้วเพื่อนก็จะชอบให้คุณหยิบอาลีบายมาใช้หรือถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอาลีบายหยิบมาได้ไม่มีใครบ่นเลยแน่นอนผมบอกเลยดังนั้นอยู่ B สมเหตุสมผลสุดละตอนนี้ B เช่นกันครับผมเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงอย่างที่คุณวอนบอกอะไปรวมกับความสามารถเฉพาะตัวมันจะกลายเป็น A กับ S ทีแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของกัจเจ็ตเนี่ยการมีพิสมาก็ถือว่าป่วนเหมือนกันเพราะว่ามันสร้างมุมยิงได้ด้วยนะการที่แบบพิสมามันยืนอยู่แต่เรานั่งหลังพิสมาเนี่ยนึกภาพไหมบางทีศัตรูนี่เฟิร์สช็อตคือเอมท่าหัวยิงโดนพิสมาแล้วเรายิงสวนมาก็ได้นะคือมันมีช่องว่างอะไรแบบนั้นให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ตัวของโลกกับอิมแพคเองก็อะแดปต์หน้างานได้ค่อนข้างเยอะด้วยก็เป็นทางเลือกที่ดีมากอีกตัวนึงนะครับผมอลิบายก็บีไปครับวิจิวผมให้4ครับสำหรับวิจิวครับผมประเด็นก็คืออะไรประเด็นก็คือตัวแกดเจ็ตของวิจิวเนี่ยไอ ERC 7เนี่ยตัวล่องหนเนี่ยมันดีก็จริงถูกปะ mm-hmm. แต่ใช้คู่กับแกดเจ็ตหรอที่เป็น Impact หรือ Bulletproof แล้วมันยังไงครับคือคู่ต่อสู้ไม่เห็นก็จริงเป็นเงื่อนไขที่ไม่เห็นนะแต่เขารู้ว่าคุณอยู่ประมาณไหนถูกปะแล้วถ้าเกิดคุณเจอคู่ต่อสู้ที่แบบว่าเด็ดดวงจริงๆนะครับผมแล้วคุณเล่นโลมจ๋าเลยนะมันโดนตัดง่ายผมก็เลยจะบอกว่าตัววิจิวอ่ะมันเป็นตัวที่ต้องใช้เรื่องของสกิลเพลย์กับการอ่านจังหวะสูงไม่ได้เป็นด้วยว่าตัวของแกดเจ็ตมันทำให้คุณมันโหดอะไรขนาดนั้นจริงๆมันก็โหดแหละถ้าเกิดมันควบคู่กับเพื่อนร่วมทีมของคุณมาเสริมกับจังหวะการเล่นของคุณที่เฉียบขาดแล้วใช้ Impact นู่นนี่นั่นก็ว่าไปดังนั้นน่ะมันต้องพึ่งความเข้าใจเกมสูงมากๆสำหรับวิจิวดังนั้นมันเป็นตัวที่เก่งได้ด้วยความเข้าใจของคุณเองควบคู่กับแกดเจ็ตที่มันมี4สำหรับวิจิวมันเลยมาตกอยู่ตรงนี้ครับครับผมให้4เหมือนกันเพราะว่าวิจิวเองถือว่าปั่นป่วนฝั่งบุกได้นะแล้วก็ตัว Impact ก็ใช้หนีหรือว่าใช้โรเทตในการที่โยกได้ด้วยคือพูดง่ายมันเข้าแก๊ปของตัวโรมนะผมแต่ถามว่าดีขนาดนั้นไหมในเมตาปัจจุบันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นอย่างที่คุณวอนบอกด้วยนะครับก็4ไปต่อไปอีหลาอีล่าผมให้อยู่ที่4นะเพราะว่ากิสโมไอ้กิสโมอ่ะมันมี3อันใช่ไหมกิสโมสอ่ะ3อันทำให้มืนอย่างเดียวไม่ลดในเรื่องของความสปีดลงแล้วนะครับผมแค่มืนแป๊บเดียวแล้วก็เห็นภาพนิดเดียวเลยควบคู่กับโล่ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยอีล่าเนี่ยแกดเจ็ตมันอะกับโล่มันอะมันปั่นป่วนได้ประมาณนึงอะแต่ว่ามันไม่ได้ทำอะไรให้รูปแบบของทีมมันค่อนข้างที่จะโหดแต่ถ้าเกิดกับกันนะถ้าเราควบรวมพูดรวมทั้งหมดเลยนะของทางด้านอีล่าเนี่ยอีล่ามันไปประมาณไป B ไป A ได้นะครับผมแต่พอถ้าเกิดพูดถึงแค่ตัวแกดเจ็ตอะกับในส่วนของโล่อะผมรู้สึกว่าตัวของมันอะมันไม่ได้ตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกับทอนหรือว่ามันไม่ไปตอบโจทย์เหมือนกับอาลีบายที่ความเล่นง่ายของมันด้วยประมาณนี้นะครับผมให้4เหมือนกันเพราะว่ากัจเจ็ตของถ้าพูดถึงแค่ตัวกัจเจ็ตใช่ไหมมันไม่ได้แบบส่งผลแบบเห็นผลเหมือนกับทอนนะผมคือทอนมันฆ่าได้อันนี้มันได้แค่ปวดนึกภาพไหมซึ่งถามว่ามันส่ง impact อะไรขนาดมันก็ไม่ก็อย่างที่คุณวอนบอกนะ4ไปครับ
ทีเนี้ยเรามาดูตัวที่เล่นง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับผมอย่างลิเชียนผมให้ B เนื่องด้วยความง่ายในการใช้แกดเจ็ตเนื่องด้วยผลลัพธ์ในการที่คู่ต่อสู้โดนนะครับผมแล้วก็มองมันไม่เห็นพอมันโดนหรือมองไม่เห็นนะมันกลายเป็นว่าเข็มกูไมเองอ่ะมันค่อนข้างที่จะปั่นป่วนแล้วมันสามารถที่จะรีชาร์จได้คือ2+6 2+6นี่คือเยอะมากเลยนะบวก6คือตอนช่วงท้ายเกมอ่ะคุณยังสามารถใช้ได้ในช่วง20วิสุดท้ายมีอันสุดท้ายหลุดมาให้คุณใช้ปาอีกนะครับผมimpact กับ bulletproof ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ไฮทีสูงเอา bulletproof มาหรือจะเป็น impact ที่ใช้ตามหน้างานหรือช่วยทำ rotation ผมว่ามันเวิร์กมากสำหรับทั้งมือใหม่แล้วก็คนที่เล่นนานแล้วคนที่เล่นนานแล้วหยิบ legion มาเพื่อที่จะมาเบรกจังหวะของฝั่งบุกที่ชอบเล่นลักไก่เข้ามาครับเป็นทั้งซาวคิวเป็นทั้งอะไรเห็นป่ะมันแบบผู้เล่นแบบมือใหม่ก็เข้าใจง่ายผู้เล่นมือเก่าก็ใช้ประโยชน์จากมันได้สูงสุดเนี่ยผมรู้สึกว่า B เนี่ยจริงๆมันเกือบไป A แล้วแต่มันติดที่ว่า2+6ไงต้นเกมมันใช้แบบสแปมไม่ได้อะถ้ามันได้นะผมให้ A ไปเลยแต่ว่าตอนเนี้ย B ครับเห็นด้วยทุกประการนะครับผมไปที่ B นะคือดีกว่าเอล่าเพราะว่าหนามลิเชียนเองมันส่งผลทำให้คุณแบบแพนติ้งไม่ได้ด้วยนะผมคือสมมติว่าคุณถือดีฟิวแล้วจังหวะ3วินาทีสุดท้ายแล้วคุณติดหนามเนี่ยคือคุณต้องยิงอย่างเดียวจะดึงหนามแล้วมาแพนเนี่ยมันไม่ทันนะครับผมก็ตามนั้นครับอย่างที่คุณวอนบอกด้วยวอนพูดไปทุกอย่างเนาะก็ครับมิล่าต่อไปมิล่า S ครับผมง่ายมากฮะกระจก OP ชิปเป๋งนะครับผมแล้วก็มีในตัวเซลล์ด้วยเพราะสวิตติอารามจริงๆก็ใช้ได้สำหรับมิล่านะผมบอกก่อนเพราะว่ามันมีเคสที่ว่าเพื่อนร่วมทีมอ่ะหยิบแบบในตัวเซลล์มาเยอะมากแล้วอ่ะทั้งนั้นมีพ็อกซิมิตี้อะลามคู่ๆกับกระจกมิล่าก็ไม่เสียหายนะครับผม อันนี้บอกเผื่อไว้ก่อนเลยนะในกรณีที่แบบเพื่อนร่วมทีมมีไดโนเซลเกิน2ลูกขึ้นไปพ็อกซิมิตี้อะลามสำหรับมิล่าถือว่าคุ้มเพราะอะไรกระจกมิล่ามี2อันนะเฮ้ยมอง2ทางใช่ป่ะพ็อกซิมิตี้อะลามไกลๆอีกนะครับผมในจุดที่เป็นมุมอับนะครับผมเข้ามาเสร็จคุณก็รู้ได้ทันทีไงว่าเฮ้ยเขามาอีกทางนึงที่เราไม่ได้มองไว้อยู่เฮ้ยจบ24นะผมเลยบอกว่าโหด้วยความง่ายของการใช้แกดเจ็ตนะครับผมแล้วเกจเจ็ตลองที่แบบว่าทรงประสิทธิภาพมากนะครับก็ตามนั้นเลยฮะ S ไปไม่ต้องคิดเยอะครับโอ้โหผมให้ S เหมือนกันอย่างที่คุณวอนบอกนะคือในตัวเซลล์ก็ดีแล้วกระจกมิล่าถึงแม้มันจะโดนเนิร์ฟมานะครับในการที่แบบว่าทุบแต่แล้วไงจังหวะแบบนั้นค่อนข้างยากกลายเป็นว่าบีบให้ศัตรูเนี่ยต้องสโมกแล้วมาทุบด้วยซ้ำจ่ายกระเจ็ตล่อให้ศัตรูจ่ายกระเจ็ตนะผมแต่ทีเนี้ยมิล่ามันมีเหลี่ยมมันอยู่นึกภาพไหมคือมันสามารถที่จะเปิดกระจกมิล่าแล้วไปเล่นอีกฝั่งได้เท่ากับว่าเราเพิ่มโซนช่วงท้ายเกมได้ด้วยนะครับผมก็เป็นอีกตัวที่มีอิมแพคตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมนะฮะเอา S ไปไอโคครับโคลังเลใจอยู่แต่ผมให้อยู่ที่ B คือโยคายอ่ะมี2อันนะครับผมทำในเรื่องของเบิร์สโตนิกนะครับออกมาปั่นป่วนทำให้มึนแล้วก็ดีนายการพลันติ้งได้นะรวมถึงเป็นอินโฟให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับผมมีโล่อีกต่างหากหรือจะเป็นอิมแพคก็ได้ดังนั้นผมมองว่าตอนนี้ B เพราะว่ามันเป็นโอเปอเรเตอร์ที่จะจำเป็นจะต้องมีการควบคุมโยไคอยู่ตลอดเวลาถ้าอยากจะให้เต็มประสิทธิภาพนะทำให้คุณอ่ะไม่สามารถที่จะสลับไปยิงได้ง่ายมากนักดังนั้นอยู่ที่ B ค่อนข้างสมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนที่เล่น Echo เข้ามือเมื่อไหร่หรือชั่วโมงบินสูงนะมันจะเป็นตัวอันตรายสำหรับทีมตรงข้ามทันทีเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าคุณหยิบโยคายมาเพื่ออะไรหวังผลตรงไหนแล้วก็ใช้อินโฟตรงเนี้ยตามหน้างานเพื่อแจ้งเพื่อนได้แบบเต็มไม่เต็มหน่วยอันเนี้ยเป็นตัวที่รอพร้อมเก่งแต่การใช้งานต้องใช้ชั่วโมงบินสูงดังนั้นอยู่ที่ B สำหรับผมครับผมให้ B เหมือนกันเอาจริงเกือบไป A นะแต่ด้วยความเขาเรียกว่าอะไรมันต้องแล้วแต่ด่านเนาะคือ Echo มันจะเป็นตัวที่เหมาะกับด่านที่มันค่อนข้างกว้างหรือว่ารับลึกได้นะผมมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยโอ้โหจะไซส์ไหนก็หยิบมาได้นะผม Impact ดีก็จริงนะผมโล่ดีก็จริงแต่มันใช้ได้แค่บางด่านบางกรณีนะผมแต่ว่าทางเลือกของมันมีนะผมคุณจะใช้หา Info ก็ได้จะ Deny Pan ก็ได้ตัวมันก็เลยแบบก้ำกึ่งไงแบบจะเก่งก็ไม่เก่งจะกากก็ไม่มันก็เก่งบ้างไม่เก่งบ้างในบางด่านนะครับผมก็ B ไปครับโอ้คาเวล่าคาเวล่าเหรอคาเวล่าผมให้ดีเว้ยจริงๆก็คือกว่าจริงๆมันควรจะไป C ด้วยซ้ำแต่ว่าผมก็ให้ดีอยู่ดีสำหรับคาเวล่าเพราะว่า
silent step ที่ได้ intelligence บอกข้อมูลมาเนี่ยมันต้องเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากเงื่อนไขในการที่จะต้องชนะวินกับการไฟถูกปะ impact ใช้ run out ก็ได้นะครับผมแต่ว่าแล้วไงอ่ะแล้วมันยังไงต่อเหรอก็เลยรู้สึกว่าคาเวล่าเองอ่ะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่บอกได้ว่าคุณอ่ะเป็นผู้เล่นที่เก่งไหมจากการใช้คาเวล่าตัวนี้เป็นตัวบอกๆนะถ้าเกิดคุณเล่นคาเวล่าได้ดีประโยชน์ของมันจะสูงมากแล้วมันจะเป็นการบอกได้ว่าคุณอ่ะเก่งเกมเรนโบว์อ่ะบอกแบบนี้เลยเพราะปัจจุบันอ่ะฝั่งบุกเองอ่ะคิดเหรอว่าเขาจะปล่อยให้คุณ หลุดมาแฟงอ่ะหรือ อย่ายิงซึ่งหน้าแล้วคุณแบบว่าแถบเข้าหัวแตกตลอดเงี้ยมันก็แบบมันก็ไม่สอดคล้องไงกับวิธีเล่นนะปัจจุบันเนาะเว้นแต่ว่าคุณจะเก่งนะครับผมแล้วเพื่อนร่วมทีมของคุณสร้างสถานการณ์ให้เหมาะสำหรับคาเวล่าต้องบอกเลยว่ามันยากมากจริงๆคือผมให้ดีเหมือนกันต้องบอกว่าตัวนี้ผมขอแบบดึงสมการดึงตัวแปรอื่นๆเข้ามาในสมการนะผมนั่นคือมันเล่นเพื่อตัวเองคือมันเล่นเพื่อทีมแทบไม่ได้คาเวล่าเข้าใจคุณจะเอาช็อตกันมาเซตไซส์มันก็ไม่ถูกจะเอาอิมแพคมาเซตไซส์มันก็แบบเฮ้ยเอาไปทำทางหนีดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแล้วก็การอินเตอร์โลเคชันกับไซเลนสเต็ปผมบอกเลยได้ใช้ประโยชน์น้อยมากในเมตาปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ขอดึงคำพูดแบบมันเป็นตัวที่กันไฟยากอ่ะคือมันต้องพูดอ่ะเพราะว่าการที่จะใช้ประโยชน์จากอินเตอร์โลเคชันกัจเจตของมันใช่ไหมคือคุณต้องกันไฟชนะซึ่งแม่งกันไฟโคตรยากเลยสำหรับคาเวล่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่คุณบอลบอกนะครับผมมันต้องใช้สกิลเพย์ของตัวผู้เล่นค่อนข้างสูงก็เอาดีไปเลยไม่มีเหตุผลไหนที่ขึ้นไป4ด้วยซ้ำจริงๆอยากให้ไปโคตรโง่ด้วยซ้ำนะครับต่อไปนะฮะวาคิลี่ให้ S ครับผมเหตุผลสำคัญก็คืออินโฟรู้ทั่วนะครับผมเล่นง่ายเข้าใจดีนะแล้วมีในตัวเซลล์มาระเบิดตีนเล่นนะครับผมหรือสวนหน้าได้มันไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วฮะวาคิลี่แบ็กไอมี3อันแม้ว่าจะโยนข้างนอกได้แค่10ปีแล้วมันหายไปก็จริงแต่โดยรวมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณมาอัดแน่นพื้นฐานดีๆก่อนนะแล้วคุณมีเวลาเล่นนะครับผมซึ่งโดยปกติมันก็มีเวลาแหละนะก็มันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แบบสุดๆไปเลยนะครับดังนั้น S ด้วยความง่ายของมันครับผมแล้วก็ประสิทธิภาพสูงของมันด้วยจบครับผมผมให้ S เหมือนกันต่อให้ปลานอกไซส์ไม่ได้นะผมแต่ว่าการปลาในไซส์แล้วคอมโบคู่กับการเล่นของเพื่อนเนี่ยแจ้งจุดเอ่ยในตัวเซลล์จากอันเดอร์หรือว่ามีการแบบสมมติก็ใช้แจ้งจุดใช่ไหมมันทำให้แบบตำแหน่งของดีเฟนเดอร์มันสามารถรีโพซิชันแล้วมารอรับในจุดที่แจ้งไปได้นะผมถือว่ามีประโยชน์มากมีอิมแพคต่อเกมค่อนข้างสูงนะผมก็เอสไปสำหรับวาคิลี่แถมมีในตัวเซลล์ด้วยไงอย่างที่ผมบอกก็ใช้คอมโบคู่กันเนมซ่าบอกว่าอีล่าซีซั่นนี้อันนี้เป็นเทียร์ลิสต์ของกัจเจตนะลุงเนมแต่ถามว่าโดยรวมก็เฉยเฉยก็ตามปกติโดนเนื้อไปก็เก่งเท่าๆเดิมนะอ่ะคุณวอนครับตัวต่อไปครับผม Frost อ่ะ Frost เหรอ Frost มีอะไรบ้าง Frost มี Welcome Mat 3อันแล้วก็มีโล่ใช่ไหมผมให้ Frost อ่ะอยู่ที่คือก่อนนะผมให้ Frost อยู่ที่ B ใช่เพราะว่าเวลคัมแมตเองอ่ะมันค่อนข้างใหญ่เทอะทะแต่ว่าพอโดนทีมันคือเอาตายได้มันเอาตายได้แล้วก็มีโล่มาอีกอ่ะดังนั้นก็คือถ้าไม่ติดถึงความที่มันโดนทำลายง่ายนะพอมันมีสิทธิ์ไป A ซะสูงเลยแต่จริงๆอ่ะฟอสอ่ะรู้สึกว่าผมให้มัน A มั้ยถ้าเกิดพูดถึงโดยรวมนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงแค่เกจของมันเนี่ยนะครับผมกับโล่เนี่ยผมว่าอยู่ที่ B เพราะว่าเอาจริงๆก็คือด้วยกับดักของมันเนี่ยมันดีมากแต่โดนทำลายง่ายนะครับผมแต่เสริมมาด้วยโล่ก็สบายนะซึ่งความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงโดยรวมของมันน่ะตัวฟรอสต์เองอ่ะมันน่าหยิบเว้ยเพราะว่ามันช่วยเซตไซด์ได้เนาะมันเล่นง่ายเนาะอะไรก็ว่าไปนะครับผมดังนั้นตอนเนี้ย ผมด้วยหัวข้อที่เราคุยอยู่ตอนเนี้ยของมันอยู่ที่ B ครับผมเห็นด้วยเลยคือมันเป็นตัวทำนองเดียวกับ Echo นะผมคือฟอร์มจะเก่งบางด่านผมจะบอกให้ปกติอ่ะการเคาน์เตอร์ฟอร์สคืออัพไซด์ดาวเคลียร์จากหน้าต่างอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยส่วนมากจะติดแถบฟอร์สที่หน้าต่างแต่บางด่านมันทำไม่ได้นะผมเพราะงั้นบางด่านมันบีบบังคับให้เขาต้องแบบวอลเข้ามายิงอ่ะนึกภาพไหมทำให้ศัตรูเสียจังหวะและอย่างที่คุณวอนบอกมันช่วยเซตไซด์ได้ด้วยโล่ก็จำเป็นที่ต้องใช้คือมันครอบคลุมทั้งกับดักทั้งไลน์ออฟไซด์ที่เราทำได้หรือว่าโล่ที่แบบเราไว้ค้ำตอบโจทย์ครับเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนไอโคเอาบีไปฮะต่อไปมิวผมให้ A ครับ
มิวผมให้ A ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าตัวของมิวเองเนี่ยมิวแจมเมอร์มีถึง4นะครับผมแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟในเรื่องของรูปทรงในการใช้งานของมันเนี่ยแต่มันก็ยังดีอยู่นะครับผมการเจาะก็ได้การข้อมูลก็ได้นะครับผมแล้วปัจจุบันคือ RCE ของฝั่งตรงข้ามเองก็ปั่นป่วนเยอะหยิบมิวติดมือมาไม่เสียหายเลยนะครับผมรวมกับในตัวเซลล์ซึ่งถ้าเกิดในตัวเซลล์ในทีมเยอะก็มีบูเลตพรูฟรองรับอีกว้าวค่อนข้างว้าวเลยพอสมควร โดยร้อยละ 99.9999 ส่วนใหญ่หยิบในตัวเซลล์นะครับผมครับก็คือดีอะนะครับผมกับการใช้งานของมันสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าวางมิ้วอย่างไรไม่ให้โดนช็อคโดนยิงอันนี้ก็เป็นศาสตร์นึงนะที่น่าสนใจนะฮะก็ลองศึกษาแล้วกันนะครับผมก็มิ้วเป็นตัวนึงที่หยิบมาได้ทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าไฮเทียนะหรือมือเก่าแล้วแต่นะครับผมจะหยิบมาเถอะสบายใจครับจริงๆผมเกือบให้ S นะถ้าเป็นเมื่อก่อนให้ S เว้ยจำได้ไหมที่ยังแบบว่ามันเป็นวงรีอย่างเมื่อก่อนมันครอบคลุมกับแผ่นเลนฟอร์สใช่เดี๋ยวนี้มีช่องว่างแบบว่าแปะกับเลนฟอร์สเสร็จเขาเอ้ยฟิวจากด้านบนมุมขวาซ้ายบนอะไรเงี้ยมุมซ้ายบนขวาบนเนี้ยทำได้นะผมหรือว่าทำคือมันมีช่องให้ฝั่งบุกมันกระทำได้ทีเนี้ยพอมันโดนเนื้อปุ๊บให้เอแต่ถามว่ามีอิมแพคต่อเกมค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมบางทีมที่ชอบหยิบฟอร์เรสต์มาอย่างเงี้ยคือมิ้วมาดักคอไว้คือคุณอุ่นใจได้ระดับหนึ่งยันด่านโอเรกอนใช่ไหมคุณต้องการมิ้วมากเพราะว่าตัวของฟอร์เรสต์มีอิมแพคใช่ปะการหยิบมิ้วมาทำให้ฝั่งบุกเองอ่ะเขาต้องคิดว่าเฮ้ยจะเคลียร์มิ้วยังไงบางทีมนี่ถึงกับยอมจ่ายเนทเลยนะยอมจ่ายแบบแฟดเพื่อเบิร์น ADS แล้วเนทตามเพื่อเคลียร์มิ้วรอ RCE ตามไปอะไรอย่างเงี้ยเออนะผมถามว่ามันอะแดปต์หน้างานมันก็ถือว่าดีมากอีกตัวนึงมีในตัวเซลล์อีกเซตไซส์ก็ได้นะผม A ไปฮะต่อไปสโมคเลยครับผม S อู้อู้ตอนแรกจะ A เว้ยแต่คิดไปคิดมา S เพราะว่าคือผมอะเวลาคิดผมคิดถึงภาพรวมนิดนึงก็คือว่าถ้ามือใหม่มันหรือมือเก่าเนี่ยมันจะติดเรื่องของความเข้าใจเกมด้วยแต่ว่าความเข้าใจเกมอะมันตรงกันสำหรับทั้ง2เทียร์คือเมื่อคุณมีอันตรายเมื่อคุณรู้ว่าเขาจะเข้ามาทางไหนคุณก็ปาของที่สามารถที่จะป้องกันเขาไปก่อนโดยที่ตัวเองเสี่ยงภัยน้อยมากนี่ฮะสโมคตอบโจทย์มากเลยนะแก๊สแคนิสเตอร์3อันนะครับผมถ้าเอาใช้แบบเต็มประโยชน์ประสิทธิภาพก็คือมันใช้ตั้งแต่ช่วงท้ายเกมนี่คือปิดเกมไปได้เลยถูกต้องปะถูกแต่ถ้าเกิดใช้แต่ต้นเกมกลางเกมล่ะในส่วนเรื่องของการลัชชิ่งต่อให้เป็นมือใหม่เขาก็ต้องรู้อยู่ดีฮะว่าเขาหลบมาแล้วเขาสามารถปาที่จะป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาในโซนนั้นได้เออแล้วรวมถึงอะไรรวมถึงโล่ต่อให้ไม่ใช่โล่ใช้บัฟไวเขาก็รู้อยู่ดีเพราะบัฟไวเป็นสาวคิวเนี่ยแกเจ็ตมันแบบรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอย่างของแท้เลยคือใช้กับตัวเองก็ได้นะครับผมหรือใช้กับเพื่อนร่วมทีมก็ได้เว้นแต่กรณีเดียวนะคือ สโมกไปลมอันนี้ก็แปลกอันนี้ก็แปลกนี่ไม่ค่อยเห็นเออไม่ค่อยเห็นก็คือผมจะไม่ไปพูดถึงสไตล์การเพลย์แล้วกันแต่ว่าประเด็นคือมันเห็นน่ะน้อยมากเลยนะที่จะเอาสโมกไปลมโดยปกติมันจะเป็นซอฟต์ลมหรือเนื้อแท้เลยมันคือแองเกอร์ของแท้ 100% เลยซึ่งโอ้โหสุดยอดมากครับผม S หยิบมานี่คือสุดติ่งกระดิ่งแมวแน่นอนจริงๆผมเกือบให้ S ละแต่ให้ A ดีกว่าเพราะว่าท็อกซิกเนตเองอ่ะมันจะมีช่องว่างอยู่คือมี3อันใช่ไหมคือในบางด่านอ่ะถ้าทีมของคุณตัดฝั่งตรงข้ามไม่ได้แล้วคุณไม่รู้อินโฟเขาจะเข้าทางไหนบ้างการจ่ายท็อกซิกเนตบางทีไม่มีผลต่อเกมเลยนะครับผมเพราะบางทีเขาโอ้โหเวอร์ติคอลเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นจ่ายท็อกซิกไปมันก็เท่านั้นถูกต้องไหมจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพก็คือคุณรู้จุดแน่ๆว่าเขาจะเข้าฝั่งนี้แล้วก็จ่ายท็อกซิกเนตในเวลาที่มันดีจริงๆคือมันจะเก่งมากท้ายเกมนี่คืออยู่ในเทียร์ S เลยท้ายเกมแต่ถ้าคุณจ่ายในระหว่างเกมเยอะไปท้ายเกมมันก็คือแบบตัวธรรมดาตัวนึงที่แบบเซตของให้เพื่อนแล้วก็ปืนก็นะไม่พูดถึงปืนนะผมตัวแกดเจ็ตก็ไม่ได้สร้างอิมแพคให้กับทีมหรือว่าทำให้ทีมชนะได้ขนาดนั้นนะครับผมก็ A ไปมันอยู่ที่ผู้เล่นด้วยแล้วก็อยู่ที่โมเมนตัมของเกมนั้นๆ นะฮะสำหรับผมตัวต่อไปคาสเซิลครับคุณวอนอยู่ที่4มันเล่นเพื่อทีมครับไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองฮะดังนั้นก็คือ1ก็คือความเข้าใจในเรื่องของการใช้ Armor Panel 4อันเนี่ยคุณจะต้องคิดให้ดีๆนะครับผมกว่าที่คุณจะรู้ว่าต้องใช้ Armor Panel ยังไงให้มีประสิทธิภาพเพื่อนร่วมทีมของคุณก็ต้องเข้าใจด้วยอันเนี้ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ปวดหัวจัดเลยนะครับผมครับมาดูแกดเจ็ตลองมี Possibility Alarm กับ Bullet Proof อีกมันก็แค่มันช่วยให้การเล่นน่ะมันสบายในส่วนของฝั่งเกมรับมากขึ้นมีโซนนิ่งดีขึ้นแต่
มันก็ยังคงใช้งานยากอยู่ดีแต่พอใช้งานได้ประเด็นก็คือทีมตรงข้ามเองก็มีสิทธิ์แก้ทางได้ง่ายเหมือนกันครับคือถามว่าดีไหมดีแน่ๆถ้าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเซตมาแล้วเข้าใจว่า Armor Panel เนี่ยสกรีนตรงไหนได้บ้างนะครับผมแล้วก็เป็นการบีบให้เสียเวลาแน่แต่พอโดนแก้ทางได้เนี่ยสุดท้ายต่อให้รู้หรือไม่รู้นะผมก็ว่ามันก็ค่อนข้างใช้งานยากอยู่ดีแล้วสุดท้ายกว่าจะรู้เรื่องรู้ราวมันก็หยิบตัวอื่นเนี่ยน่าจะง่ายกว่าที่จะหยิบแคนเซิลครับยกเว้นว่ามีบางด่านที่สตรองมากๆนะก็ดีบางด่านนี้ผมก็ยังเล่นอยู่เลยหลายด่านเนี่ยคุณบุ๊กก็ยังหยิบอยู่เลยแต่ว่ามันมีด่านแบบนั้นน่ะน้อยไงใช่ก็ผมให้ B แล้วกันเป็นทางเลือกที่ดีมากอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่แบบเฮ้ยเซตไซส์ไม่ทันแปะบุลเลตพรูฟอะไรไม่ทันคือตัวของแคสเซิลมันมีความยากตรงนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาใช่ไหมเพราะมันต้องทำโรเทตแปะเมื่อพาร์ทเนอร์4แถมมีแบบเพราะซิมตี้ต้องปาหรือว่าบุลเลตพรูฟที่ต้องติดถูกต้องไหมแต่ทีเนี้ยถ้าถามว่าถ้าเราทำทุกอย่างได้ภายในเวลา40กว่าวินาทีอย่างเงี้ยในช่วงโดนเฟดมันอยู่ที่ B ครับเพราะว่าเป็นตัวที่ล่อให้ฝั่งตรงข้ามเขาต้องจ่ายกระเจ็ดเพื่อเคลียร์ของนะผมแล้วก็บุลเลตพรูฟเองก็มีประโยชน์นะตัวมันเองก็ทำสร้างบ้านได้ทำโรเทชันหรือลาฟไซด์นั่นแหละครับผมเลยให้ B ต่อไป Pulse ครับผมให้ C ครับผมตัวนี้เป็นตัวเฉพาะไซส์เฉพาะการนะฮะก็อย่างที่รู้กันว่าตกเทียร์ C สำหรับผมนี่คือเงื่อนไขในการที่จะทำให้มันเก่งเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างอันนี้ทีมแล้ว1 2คือตัวคุณเองอ่ะยืนยังไงให้มันถูกที่ถูกทางซึ่งไอ้คำว่าถูกที่ถูกทางสำหรับเกม Rainbow Six ก็ประหลาดอีกเพราะว่าครั้งนี้คุณยืนถูกแล้วเจอคนไม่ได้แปลว่าครั้งหน้าคุณยืนที่เดิมแล้วคุณจะเจออะไรถูกปะเออมันแล้วอย่างที่แล้วมาจาก2ข้อที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าตัวคุณเองอ่ะสื่อสารกับทีมเพื่อนร่วมทีมได้ไหมต่อให้มันจะมีในตัวเซลก็ตามทีไม่ได้แปลว่าคุณจะรับประกันว่าคุณจะชนะด้วยPulseด้วยแต่ถ้าเกิดPulseอย่างที่บอกคือถ้าคุณเริ่มเล่นเป็นแล้วเพื่อนร่วมทีมคุณเป็นแล้วโอ้โหฮาร์ดดิสก์แกนเซนเซอร์คู่กับในตัวเซลสยองจัดแต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้คุณจะต้องผ่านอาการลูกตาแตกจากการโดนยิงเพราะว่าคุณสแกนมั่วซั่วแล้วคุณไม่รู้ว่าทางอื่นเข้ามายิงคุณแล้วบ่อยมากนะครับจริงผมให้ซีเหมือนกันคุณวางก็พูดไปหมดแล้วนะเอาจริงเปอร์เซ็นต์ที่แบบมันจะได้ใช้งานจริงอ่ะคือมันจุดเด่นคือการหาข้อมูลใช่ไหมแล้วก็ในตัวเซลอะไรเงี้ยแต่ว่ากว่าไปถึงจุดนั้นอ่ะอย่างที่คุณวางบอกอ่ะเงื่อนไขมันเยอะจนเกินไปบางทีก็ถือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันนะแต่ว่าเป็นทางเลือกที่ต้องเซียนนิดนึงในการที่ใช้เพาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผม4ไปฮะด็อกโอ้โหด็อกด็อกให้ดีเลยนะฮะคือด็อกอะคือด็อกอะสเต็มมันมี3อันฮิลคือดีถูกป่ะมันอันละเท่าไหร่นะ30ป่ะจะไม่ผิดคือ30 40 40เออ40แรงกว่าทันเดอร์ไป1040คือแล้วไงอ่ะปกติผมเห็นหมอใช้เพื่อตัวเองอ่ะต่อให้คุณไม่ใช้เพื่อตัวเองนะคุณใช้เพื่อทีมเลยนะคุณจะต้องถอมาจากยะลาเหรอแล้ววิ่งมา ไปถึงเชียงรายอ่ะอันนี้คือเปรียบเทียบแล้วประเด็นก็คือเคสนี้เจอบ่อยมากเอ้ยโลมแบบเอาแบบสามัญ นะไม่เอาแบบสายด็อกโลมนะเอาแบบสายสามัญ นะคือมีโลมแบบธรรมชาติขึ้นไปณด่านโค้ชสไลด์ก็ได้ยังไม่ต้องไปแบงค์หรือตีมปาร์คโดนยิงมาจากฝั่งของห้องครัวต้องวิ่งกลับมาฮุกก้าแล้วหมอเนี่ยรอแถวๆ VIP ตรงฮอลเวย์แล้วดูดิไอตัวโลมมันต้องวิ่งผ่านอะไรบ้างตัดไลบูมันต้องขึ้นมาเจอฮุกก้าที่อาจจะโดนดักยิงอยู่เงี้ยเพื่อที่จะมารับยาของหมอฮัลโหลมันคุ้มไหมอ่ะคุณตายหาก่อนตั้งแต่ตอนอยู่ตรงคิทเช่นแล้วแม่นึกออกปะ คือแบบวิธีใช้งานมันแบบคือดีจริงในผลลัพธ์แต่กว่าที่คุณจะได้รับการรักษาเนี่ยแม่งยิ่งกว่ารัฐบาลรับที่ต่อคิวอีกอ่ะมันแล้วมาดูแกเจ็ตลองคือแบบมันก็ได้อยู่แต่แบบแกเจ็ตหลักเขาก็มีอ่ะมันเหนื่อยแล้วว่ามันตายหาเราก่อนแล้วว่าก็ดีฮะสำหรับผมดีเหมือนกันคุณวอนพูดแทนใจหมดละไม่มีอะไรพูดครับสำหรับล็อกตามนั้นเลยนะครับผมลุกอะลุกจริงๆผมให้ซีนะคือด้วยความที่ทุกคนในทีมอะมันเข้าถึงได้นะครับผมมันง่ายต่อการเข้าใจคือบวกเลือดไปเลย20หรือ30เนี่ยผมถ้าเกิดตกตัวเลขขออภัยครับแต่ว่าประเด็นคือทุกคนได้ประโยชน์จากมันหมดถูกปะแล้วคือลุกอะมันมีแกดเจ็ตลองคือเป็น impact คู่กับ possibility alarm มันคือมันได้ใช้อะ
พอมันได้ใช้กันหมดเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าอ่ะต่อให้มันจบกันแค่หน้างานก็จริงอ่ะแต่ทุกคนได้ประโยชน์แล้วหน้างานก็คือมีทั้ง possibility alarm กับ impact ให้ได้ใช้ก็ถือว่าเวิร์กอยู่ไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนจะมองคอนได้ไหมมองคอนได้ดังนั้นก็คือตกอยู่ที่4ก็ได้อยู่ครับผมครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยกับตาบอลนะเพราะว่าดีกว่าด็อกหน่อยนึงเพราะมันได้ใช้ไงด็อกนี่คือแบบกว่าได้ใช้เนาะมันก็ต้องผ่านเงื่อนไขแต่ลุกปุ๊บเนี่ยคือทุกคนมาเก็บพิซซ่าแต่เริ่มเตรียมนะผมแล้วเล่นคู่กับตัวอย่าง Thunderbird อะไรเงี้ยมันเวิร์คนะผมแล้วมีผลนะในการกันไฟคือด้วยความที่คุณเลือดเยอะถ้าศัตรูไม่ได้เอมหัวอาจจะมีผลทำให้การไฟนั้นเขาขาดดาเมจที่จะปิดชีวิตคุณอะเออแล้วคุณเป็นฝ่ายชนะแทนนะครับผมถือว่านั่นแหละ C ไปสำหรับรุกครับเยเกอร์เยเกอร์ของผมไม่คิดอะไรมากครับผมให้ S เหตุผลก็คือว่าด้วยความที่ ADS เนี่ยต่อให้คือถ้าเกิดมันยังไม่ยังมันยังไม่ยอมแก้ว่า ADS เนี่ยมันเป็นแบบว่าตัดในเรื่องของโปรเจกต์ตายนะผมก็ยังจะเล่นเยเกอร์อยู่เพราะว่าเยเกอร์มันตัดทั้งแฟลชตัดเนตตัดสโมกตัดติ่งดอยหอยสังของเอสตัดติ่งดอยหอยสังของคารีใช่ไหมใช่เออคือได้หมดเลยอ่ะต่อให้มันจะโดนเนิร์ฟนะปัจจุบันอ่ะผมก็ยังมองว่าADS ของเยเกอร์อ่ะมันก็ยังสุดยอดมากๆเหมือนเดิมเลยครับเออดังนั้นเอสเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เขียงแล้วประเด็นก็คืออาจจะมีคนบอกว่าอ้าวแล้วแต่ว่าเกเชตลองอ่ะของเยเกอร์มันโง่นะอ้าวโง่แล้วไงอ่ะแต่โง่มีประโยชน์อ่ะโง่บับไวได้เสียงได้ซาวชะลอจังหวะโง่บูเลตพูฟฮัลโหล EMP แล้วสามารถมองซ้ายมองขวาได้คือสุดยอดเห็นปะคือพอมันมาเป็น2อย่างปุ๊บอ่ะมันคือเหตุผลว่าทำไมเยเกอร์มันยังเป็นแบบท็อปเทียร์ของการพิกแบบเดอะโมสแบบตลอดการอยู่ไม่ว่าจะเป็นเทียร์ไหนก็ตามทีแล้วมันเข้าใจง่ายผู้เล่นใหม่ก็แบบว่าหยิบได้ผู้เล่นเก่าก็คือกูสแปม ADS เลยละกันแล้วรีเซ็ตเลยด้วยอ่ะบางคนทำได้ขนาดนั้นนะก็แบบโอ้โหเอสดิรออะไรโอ้เอสเหมือนกันครับคือเป็นหนึ่งตัวที่เล่นคู่กับการเซตไซส์ของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกระจกเซย่าเกตหรืออะไรเงี้ยดูสตองขึ้นคูณ3นะจากเซย่าเกตนี่ผมบอกว่าคูณ2ไม่รีชาร์จได้ยิ่งเซย่าเกตมาคู่กับเอดีเอสคุณนึกภาพคุณต้องจ่ายกับเจ็ดเกียร์ในการที่จะฝ่าแค่นี่นะฝ่าแค่เอดีเอสกับเซย่าเกตนะเพื่อที่จะไปเคลียร์ของบางอย่างคุณต้องจ่ายเงินนึกภาพนึกภาพออกมาทำให้ฝั่งบุเอแทบจะไม่เหลือกัจเจ็ตเว้ยเออมันต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีแล้วต้องคิดให้ไวด้วยแล้วก็ต้องนัดแนะนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวที่ทำให้ไซมันสตรองใครบอกว่ากัจเจ็ตลองโง่นะผมมองว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะบาร์บายเนี่ยโคตรจำเป็นเลยบางด่านนี่คืออย่างด่านขับเขาในส่วนไซซีทีวีไม่โคตรต้องมีบาร์บายตรงบันไดเรสอะไม่งั้นคือแบบฝั่งศัตรูนี่คือแบบไหลปืดมาทีเดียวถึงไซแตกนะครับผมการมีบาร์วายชะลอได้ฟังซาวคิวได้มีประโยชน์แบบนั้นตามเข้ามานะครับผม S ไปบัณฑิตผมให้ A ครับผมผมให้ A นะคือจริงอยู่ว่าหลายด่านณปัจจุบันพวกเราเล่นกันเองอะต่อให้เป็นไฮเทียนนู่นแบบล้ำๆเลยนะบัณฑิตไม่ค่อยได้เห็นก็จริงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าด้วยแบตเตอรี่นะครับผมกับทางด้านของในตัวเซลล์คู่กันอ่ะมันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายอ่ะเออคือคิดง่ายๆว่าคาอิดมัน S ได้เทพขนาดไหนอ่ะบัณฑิตมันก็เป็นรุ่นพี่มันมาก่อนเพราะมันอยู่มานานแล้วมันเป็นยังเป็นคนคอมโบคลาสสิกที่ยังดีอยู่สำหรับของบัณฑิตอาจจะบัณฑิตทริกได้ยากกว่าเดิมก็จริงแต่แน่ๆก็คือเฮ้ยคุณรู้แล้วว่าฝั่งรับอ่ะเขามีไฟฟ้ากันคุณต้องเอาตัวเฉพาะที่จะหยิบมาเคาน์เตอร์มันผมก็เลยให้ A ไปครับเพราะว่ามันเป็นคู่ต่อสู้แล้วมันมีประโยชน์ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมด้วยครับผมมองว่าบัณฑิตให้ B มันมีเงื่อนไขที่แบบว่ากว่าจะหยิบบัณฑิตแล้วเห็นผลจริงนั่นคือสมมติแบนเทเชอร์กับแมริกพร้อมกันอะไรเงี้ยการหยิบบัณฑิตมาทริกคุณทำได้ง่ายนะผมแต่ว่าอย่างด่านขับเขาเองถ้าคุณจะทริกจริงนั่นเท่ากับว่าคุณก็ต้องระวังในส่วนของด้านล่างด้วยถ้าคือคุณโดนขุดปุ๊บตรงนั้นคุณยืมได้นั่งทิกไม่ได้คือเงื่อนไขมันเยอะจนเกินไปแต่ถามว่าเป็นทางเลือกที่ดีไหมก็ได้นะผมมันอะแดปต์หน้างานได้ก็ค่อนข้างดีเพราะว่ายืดหยุ่นนะตัวของบัณฑิตคือจะไปรวมก็ได้หรือจะในตัวเซลล์ช่วงท้ายเกมหรือสวิงอะไรคือมันทำได้หมดนะครับหรือว่าจะทริกอย่างที่คุณวอนบอกแต่มันค่อนข้างยากผมก็เลยมองว่ามันเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกที่ดีเท่านั้นเอง B ไปครับทาชันก้าทาชันก้าโอ้โห
อาคติได้ป่าวะอาคติยาถ้าอาคติอ่ะก็ S โอ้แต่ว่า S เลยจริงอ่ะในความเป็นจริงอ่ะแล้ววันนี้เรามาพูดแค่เรื่องแกเจ็ตหลักใช่ป่ะล่ะกับเรื่องแกเจ็ตรองผมให้มันที่ C ก็คือตัวของทาชังก้าชูมิงก้าเองอ่ะมันมี7/7นะครับผมโซนิ่งของไฟอ่ะต่อลูกอ่ะค่อนข้างนานแต่ว่ามันไม่ได้กว้างมากก็จริงแล้วมีโล่ให้ด้วยนะแต่สำคัญก็คือว่าตัวของชูมิงก้าเองนะแผ่นปัจจุบันเนี่ยคุณต้องซ้อมครับไม่เหมือนสโมกนะว่าเอ้ยสับสับว่าปลาปลาไปอะโซนิ่งในการที่จะดีนายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างและครอบคลุมอะแต่ทาชังก้าไม่ใช่ไงมุมเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยคุณยิงผิดอะมันสะท้อนและเด้งมาเนี่ยไม่ตรงจุดที่คุณอยากจะให้มันไปมีไฟเนี่ยมันก็มีโอกาสอยู่นะแล้วไฟเองเนี่ยมันไม่ได้แบบป่วนได้ขนาดนั้นน่ะถ้าเพื่อนร่วมทีมไม่สามารถยืนอยู่ได้ถ้าเกิดเพื่อนของคุณนะยืนไม่อยู่นะทาชังก้าไร้ประโยชน์แทบจะทันทีเลยอย่าลืมว่าจังหวะเปลี่ยนปืนตัวชูมิงก้าเองเนี่ยสลับกับปืนหลักอะแอนิเมชันมันนานนะครับผมทำให้ทาชังก้ามันค่อนข้างที่จะเล่นยากในจังหวะที่แบบว่าเขาดันเข้ามาแบบหลายทางพร้อมๆกันหรือว่าแม้แต่คนหนึ่งๆอะยังยากเลยบางทีครับผมครับซีฮะผมให้ซีเหมือนกันเอาจริงเรื่องโซนนิ่งก็สำคัญแต่ว่าถ้าอย่างที่คุณวอนบอกถ้าโซนมันแตกปุ๊บอะเขาก็แค่มูฟโพซิชั่นซึ่งไฟมันแอเรียมันนิดเดียวใช่ไหมเรเดียนมันอะคือคุณต้องยิงแม่นมันเป็นตัวที่แบบเล่นยากมากๆอะกลายเป็นว่าถ้าคุณเล่นเก่งหน่อยผมให้ B เป็นทางเลือกที่แบบเฉพาะแผนมาโซนตัวนี้เขาแพนดีนายแพนไม่ได้แล้วต้องยิงแม่นด้วยอะไรเงี้ยอย่างที่คุณวอนบอกมันต้องซอฟอะไรนู่นนี่นั่นคือมันยากไปหมดแอนิเมชันก็ยากอะพูดถึงเรื่องการไฟด้วยก็ไม่ได้เก่งเพราะงั้นสี่ไปนะตามนั้นครับตัวสุดท้ายคุณวอนครับขั้นED ใช่ไหม entry ED yeah มันตัว deny ของมันเนี่ยต้องบอกนะฮะว่าระเบิดกับดักของมันเนี่ยมี5อันที่ดีของมันเนี่ยมันคือการ stack ซ้อนหรือซ้ำกันที่ประตูตัวนั้นได้แล้วนะครับผมหรือว่าหน้าต่างควบคู่กับการใช้ของนั้นในตัวเซลล์ทำให้จังหวะถ้าคุณวางแผนมาอย่างดีกดดันได้อย่างยอดเยี่ยมการใช้งานของ ED เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงมากแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเสียทั้งเลือดบอกทั้งให้ฝั่งรับรู้ด้วยนะว่าเอ้ยมีคนติดกับดักแล้วเสียงดังด้วยคุณรู้อีกว่ามาตรงไหนประมาณไหนบ้างแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าคุณวางกับดักแล้วคู่ต่อสู้รู้ทางล่ะหรือว่าวางกับดักแล้วไม่ใช่ทางที่คู่ต่อสู้เขาเข้าเลยล่ะมันเสียฟรีผ่านสบายแล้วก็ไม่ได้มีผลกับทีมตรงเนี้ยมันเลยเป็นเงื่อนไขไงว่าเอ้ยใช้งานง่ายจริงคู่ต่อสู้เขาต้องไม่รู้เรานะฮะว่าเราอยู่ตรงไหนบ้างมันจะมีผลตอนไหนช่วงท้ายเกมหรือไม่ก็ต้นเกมหรือที่กะจะลักไก่มันมีผลแค่นั้นระหว่างเกมต้องพึ่งในเรื่องของโนฮาวกับการวางแผนว่าจะทำยังไงให้ EE เนี่ยมันได้ผลด้วยอ่ะประมาณนั้นครับผมให้ S ว่ะเอาจริงนะในบรรดาตัวละครที่ถูกหยิบมานะผมแม่งโคตรกลัวครับขั้นเลยต่อให้ผมไปไต่แรงแล้วแบบผ่านอะไรมาเยอะแยะอย่างเงี้ยแต่ผมกลัวครับขั้นมากแค่มันหยิบมาส่งผลต่อจิตใจผมทันทีนะผมคือครับขั้นเป็นตัวที่เปลี่ยนโมเมนตัมเกมได้เลยทันทีถ้าเราไม่ละเอียดพอนะผมคือแบบกำลังจะเซตอะไรดีๆอย่างเงี้ยไม่เดินไปเหยียบแผลตายปุ๊มโอ้โหบางทีโมเมนตัมเกมมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีนะผมแล้วตัวของในตัวเซลล์หรือ Impact เนี่ยมันใช้ลูกเล่น Outplay หรือไปคอมโบคู่กับเพื่อนมันก็อันตรายไปอีกสำหรับครับขั้นคือเป็นตัวอันตรายมากผมอยากแบนด้วยซ้ำนะบางทีนะในบางด่านก็แล้วก็เหตุผลที่คุณวอนบอกแต่ว่าถ้ามันอยู่ในชอยที่แบบเอ้ยศัตรูรู้ทางรู้ทันอะไรเงี้ยเอาทวิชมาแก้หรือว่าไม่เข้าไปในทางที่เราติดครับขั้นมันก็ไม่ค่อยอันตรายละอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมให้ S เย้เอ้ยเหลืออีกตัวหนึ่งนี่ลิควิดลิควิดจริงผมให้ S นะเว้ยกัจเจ็ตโคตรเยอะเลยมันโกงจะตายคิดดูทุกคนคิดดูในครึ่งแมตช์หยิบลิควิดมา5คนแล้วแม่งหยิบเนทกับแฟตมาเท่ากับว่าเนท3เอ้ยเนท2แฟต3 1คนมี5ลูกแล้ว5คน25ลูกเซนเซ่เหรอฮะเหี้ยบ้าไปเลยแล้วปืนให้เลือกแบบอย่างเยอะผลลุกบอกเลยแล้วถ้าไปเจอทีมที่แม่งค้ำในไซน์แล้วแม่งปราบรอด
ใต้ตีนลอดผ่านหน้าต่างอะไรเงี้ยแม่งโอ้โหในไซส์ระเบิดระเบ้อแน่25ลูกรอรับเลยรีคูลแค่ S เองเหรอโอ้แค่ S เนี่ยมันก็สุดแล้วป่ะ CDK มีคนถามว่าจบแล้วลงคลิปนี้เลยไหมพี่ก็น่าจะเร็วๆนี้ครับไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละลงให้แน่นอนน่าจะพรุ่งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลงย้อนหลังให้ใน YouTube นะฮะเทียรีคูลต้องมาแล้วยังไงอ่ะเย่จบไปแล้วนะผมโหยคุณบอลเราพูดมากันประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงไหมน่าจะใช่นะใช่เกือบ2ชั่วโมงใช่เออ2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงว้าวใครมีคำถามไหมจริงเออใครมีคำถามไหมแต่ว่ารอบนี้ผมถือว่าผมกับคุณบอลนี่เห็นตรงกันค่อนข้างเยอะนะก็เพราะว่ามันไม่ได้พูดถึงเรื่องของมันไม่มีแฟกเตอร์ปืนหลักไม่มีเรื่องปืนมาอะไรเงี้ยสปีดกับเฮลท์อย่างเงี้ยความเห็นมันค่อนข้างตรงกันนะเพราะว่ามันเห็นได้ชัดไงในแข่งเอ่ยในแรงเอ่ยที่ผมเล่นมากันเงี้ยแต่ละตัวมันได้ใช้ไหมอะไรเงี้ยคือตอนแรกว่าจะไม่ทำเทียร์อีกเว้ยเออต่อให้คุณบุ้ยจะทำแต่พอผมไปนั่งคิดมาเว้ยคนน่ะเลือกเพราะว่าปืนน่ะก็เยอะแต่บางคนน่ะเขาเลือกเพราะแกดเจ็ตก็มีเออดังนั้นไม่จะดีกว่าไหมถ้าเราทำเทียร์ว่าเอ้ยถ้าเน้นแค่แกดเจ็ตล่ะมันจะภาพมันจะต่างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองไปเทียบดิเออใช่ไหมที่เราทำกันภาพต่างโคตรๆคุณวันยกเว้นแบ็คเบียดอืมนะแบ็คเบียดก็โง่เหมือนเดิมอ่ะคอยไปเอ็ดเหลือหนึ่งแพชมาเอ็ดเหลือหนึ่งเออฮะไม่เขาสมมุติอ๋อสมมุติตกใจคือถ้าคือเอ็กคือเงื่อนไข ADS อ่ะมันยังคงสตรองอยู่เพราะอะไรมันตัดได้ต้องเปลี่ยนดิให้มันลดจำนวนเหลือ2อ่ะแล้วกลับมาสภาพเดิมอ่ะแบบเป็นอาร33อ่ะแบบเมื่อก่อนเนาะเอาบาวายออกแล้วก็ลดเหลือ2เออคือ ADS อ่ะมันจะเป็นแบบ1อันคือตัดได้2ถูกป่ะแล้วเขาก็เลยแบบเอ้ยเลือกสมูทสแปมใช่ไหมคือเขาเปลี่ยนมันเป็นแบบรีชาร์จทุกๆ10วิเพื่อให้มันอันนั้นแต่ประเด็นคือสภาพการความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นป่าวะเออคือแบบว่า ADS อ่ะลดมันเหลือแค่2อันก็ได้แล้วก็ตัดได้แค่3อันเออลิมิตแค่3อันเสร็จแล้วก็คือหมดประโยชน์อ่ะแล้วก็คุณก็เอากระสุนของ ADA Jaeger คืนมาเพื่อให้มันสมเหตุสมผลแล้วเป็นการบอกไกลๆว่าเฮ้ยไอตัวที่เป็นแคชเชอร์อย่างอื่นเนี่ยคุณก็ต้องหยิบมานะอลูนีพิกเลตสูงขึ้นแน่นอนอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเนี่ยก็จบแค่นั้นเองประเด็นคืออะไรรู้มั้ยเป็นเนื้อเรื่องปืนคุณละเหลือเชื่อคนไม่ได้หยิบที่ปืนเว้ยยูซอฟก่อนใช่อ่ะเออ5ปีที่แล้วอ่ะใช่แต่ไม่ใช่นะเออไม่ใช่2ปีที่ผ่านมาไอ้หนุ่มใช่คือปืนต่อให้ปืนเทพหรือกากกว่านี้คนก็ยังหยิบเว้ยนึกภาพปะเพราะงั้นต้องไปปรับที่แกดเจ็ตถ้าอยากให้ตัวอื่นมันพิกเลตสูงสำหรับ Ubisoft อะแต่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นแล้วนะว่าตัวอย่างอารุณีกับวามายพิกเลตดีขึ้นเรื่อยๆคุณวอนเห็นปะแต่ละซีซั่นใช่ใช่เพิ่มเรื่อยๆอย่างมีนัยยะสำคัญตอนนั้นที่เพิ่งคุยกับคุณบุ้ยหลักๆอะผมพูดตลอดเลยเรื่องวามายหยิบมาเฮ้อวามายอะไม่ได้เสียหายเลยแล้วอารุณีมาโอ้โหสุดยอดเลยบอกเลยแล้วหยิบมา3ตัวยังมีน่ะเออแบบบ้าบอโคตรบ้าบอแล้วอีก2ตัวเป็นมิล่าใครอย่างเงี้ยคิดดูถ้าไซส์คำลึกๆอย่างโอเรกอนคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนคาเวล่านัดเดียวล้มเหรอลึกตามก่อนนะคาเวล่านัดเดียวล้มเหรอไม่อ๋อถ้าโดนหัวใช่คาเวล่ามันอะไรนะปืนมันสโคปมันแค่1นี่ไม่ใช่สโคป2เออ 1.5 ป่ะปืนโกนเบามันนะไม่บัฟมันพกนัดเดียวล้มโอ้โกงดิอย่างนั้นน่ะยิงตัวล้มอย่างเงี้ยนะใช่ไม่มีมันก็กันไฟเก่งกว่าเมื่อก่อนดิเพราะเมื่อก่อนดาเมจ99มันก็ต้อง2นัดต้องปะผมว่า ถ้าอยากบัคคาเวล่าง่ายที่สุดหรือว่าทำไงทำไงเอา 1.5 ให้ปืนกดเบามันเว้ยเออจริงนะ uh-huh. อันนี้คือเป็นวิธีการที่บัฟง่ายที่สุดแล้วของสำหรับคาเวล่าแล้วทำให้พิกเลตคาเวล่าดีขึ้นมาแบบอย่างมีในยะสำคัญเพราะว่าจังหวะที่แบบว่าคำระยะกลางอะทุกคนจะกล้าที่จะเอาปืนโกนเบาไปยิงกระแทกให้เขาล้มเสร็จแล้ววิ่งไปปาดเนี่ยบัฟแหละเออนี่คือการบัฟแบบไกลๆเลยแล้วทำให้สายโซโล่อ่ะคือคุ้มสายโซโล่เก่งทันทีนะความจริงอ่ะปืนนะใส่ 1.5 ไปก็ได้อ่ะคือปืนมันกระจอกแล้วนึกภาพปะดาเมจไม่แรงไฟเรทคนเหี้ยไฟเรท
ก็บ้าบอคอแตกแต่หนึ่งจุดห้าเพอะนัดเดียวล้มก็นัดเดียวมันจะโบเกโบเคนอ่ะดิโบเคนทันทีเออเชื่อเลยถ้านัดเดียวล้มนะแบบว่าโดนตัวก็ล้มนะโปแม่งก็หยิบโปหลีกหยิบแน่นอนโอ้โหตัวการไฟล้มผู้เล่นมันเทพอ่ะขอแค่แบบโดนตัวปะวะโคตรโกงอ่ะนัดเดียวล้มอ่ะนะเวอร์เกินไม่มีทางไม่มีทางเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก็จบกันแค่นี้นะสำหรับเทนลิสนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งตูนนะครับผมก็ใครอยากให้ทำคลิปเทนลิสอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องสโคปด้วยนะอาจจะมีพูดถึงนะครับผมหรือว่าอะไรอื่นอีกมากมายในแพทช์ใหม่นี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงนะครับที่ติดตามรับชมนะอย่าลืมล้างหน้าแปรงฟันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอ้Yeah. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never.